ยสารมันนานถูกบนหอบคลานตายเงาดำมองต่ำดำมันช้าสักครั้งมีพักถูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมีปอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสักศักดิ์สิทธิ์มนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับพิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเมื่อสิ่งอื่นใดกดเอ็ดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสุดทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐผู้เสรีทางความคิดปิดเล็กจากผู้ต้องสู้เมื่อเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้หนุ่มล้มงมงายตายเงาหมดบังไว สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้เข้าเดือนมิถุนายนแล้วนะครับ2558 1มิถุนายนนะครับก็เวลาผ่านไปไวนะครับผ่านไปอีก1เดือนนี่ก็ครึ่งปีแล้วนะครับเลยครบรอบ1ปีของการรัฐประหารนะครับก็ชวนคิดชวนคุยวันนี้มีเรื่องน่าสนใจมากๆนะครับมีข่าวคราวในเรื่องทางวังที่เกิดขึ้นก็คือทั้งกษัตริย์ภูมิพลและก็ราชินีสิริกิติ์นั้นถูกนำตัวเข้ากลับเข้าไปที่สิริราชนะครับด่วนแล้วก็มีข่าววงในเข้ามาประมาณว่าท่าทางกษัตริย์ภูมิพลไม่ไหวแล้วเพราะว่าเปลี่ยนอวัยวะเนี่ยเปลี่ยนไปทุกส่วนนะครับแล้วก็ร่ำลือกันว่าตอนนี้สภาพไม่เหลือแล้วนะครับสิ้นบุญแล้วก็เหลือแต่เพียงว่าทางแพทย์นั้นจะถอดสายเมื่อไหร่นะครับอันนี้เป็นข่าวลือนะครับผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับยังไงเสียเนี่ยเมื่อยังไม่มียืนยันทางการอย่างเป็นทางการออกมานะครับพี่น้องก็ต้องจับหูจับตาดูแต่ว่านะครับผมไม่ใช่อยากจะเป็นคนยินดีคอยฉลองชัยอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นแต่ได้ข่าวว่าบอกว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยนะเป็นวันที่ถ้านะทำให้เสียชีวิตในวันนั้นก็คล้ายๆพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยนะครับเป็นความเชื่อจริงหรือไม่จริงนะครับนี่เป็นข่าวลือกันมานะแล้วก็ได้ข่าวว่าฟ้าชายนั้นเสด็จมาเยี่ยมแล้วก็ปรากฏว่าเสร็จแล้วก็รีบออกไปก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแน่นะครับทั้งสองพระองค์นั้นมาแยกกันนะครับกษัตริย์และราชินีนะครับแยกกันมาแล้วก็ฟ้าชายนั้นเข้าไปเยี่ยมปุ๊บแล้วก็เสร็จแล้วก็เดินทางกลับก็ตีความกันไปว่าเป็นเพราะว่ากลัวในเรื่องความปลอดภัยหรือไม่อย่างไรนะครับ ก็นั่นคือเรื่องความคืบหน้าที่คิดว่ามีความสำคัญในแง่ที่ว่าหลายคนมองว่าถ้าเกิดปรากฏการณ์ที่กษัตริย์ภูมิพลสิ้นบุญแล้วเนี่ยนะครับความเคลื่อนไหวต่างๆที่มันถูกปิดกั้นเอาไว้ความไม่มั่นใจอะไรหลายส่วนเนี่ยนะครับมันก็จะนะก็จะนำไปสู่จุดที่จะต้องเดินหน้าต่อแล้วนะครับเพราะไม่มีที่นะที่จะไปเหนี่ยวรั้งเอาไว้นะ ขออภัยครับไม่ได้ทานข้าวแล้วไม่ได้ทานน้ำแล้วมาทานกาแฟนะครับก็นะอันนั้นเป็นเรื่องของในรั้วในวังแต่ประเด็นที่จะชวนคิดชวนคุยเนี่ยมันก็คือเรื่องของความกลัวนะครับเราเคยได้ยินกันว่าความกลัวทำให้เสื่อมแล้วก็หลายคนก็กลัวว่านะครับในรั้วในวังเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยจากไปแล้วจะเอาใครขึ้นมาแทนนะครับถ้าจะให้ทางพี่ชายขึ้นทางฝั่งของเครือข่ายเจ้านะครับก็เกรงว่าจะเสียดุลอำนาจในการที่จะควบคุมผลประโยชน์อันมหาศาลมากมายนะมากมายจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะผลประโยชน์ที่ผูกโยงกับทาง
เครือญาตินะครับแล้วก็ราชวงศ์เท่านั้นแต่มันหมายถึงผลประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศที่ไปลงทุนและตลาดหุ้นเองนะครับจริงๆเนี่ยสำหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยเจ้าพ่อตลาดหุ้นตัวจริงคือกษัตริย์ภูมิพลนะแล้วก็คนที่คุมตลาดหุ้นอยู่และคนที่คุมบัญชีของพ่อเนี่ยก็พระเทพเพราะนั้นมันถึงเกิดการกระเพื่อมของเครือข่ายทางนะเจ้าเนี่ยซึ่งก็มีนะครับองคมนตรีมีกลุ่มคนที่ดูแลทรัพย์สินสมพระมหากษัตริย์แล้วก็มองตารู้ใจกันกับทหารซึ่งเป็นของราชินีแล้วก็พระราชาเนี่ยแล้วนักธุรกิจระดับสูงนะครับนักกฎหมายนักวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทั้งหลายนะครับที่อยู่ในเครือข่ายผมถึงเรียกว่าเครือข่ายพระราชามันหมายถึงบุคคลเหล่านี้แม้กระทั่งข้าราชการระบบข้าราชการต่างๆซึ่งสั่งกันได้นะครับก็อยู่ในเครือข่ายนี้หมดความกลัวของเครือข่ายนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันไปอยู่ในมือของฟ้าชายแล้วนะครับมีโอกาสที่ฟ้าชายนั้นอาจจะมาเข้าข้างคนเสื้อแดงนะซึ่งอันนี้ก็พิสูจน์ไม่ได้สักทีนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าอยากจะเข้ามา อยู่ข้างเสื้อแดงคือให้เป็นประชาธิปไตยนั่นแหละนะครับเครือข่ายเจ้านะเขาก็กลัวว่าอำนาจจะหลุดมือพวกตนผลประโยชน์อันมหาศาลที่เคยดูแลอยู่ก็อาจจะเปลี่ยนขั้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขากลัวว่าดร.ทักษิณเข้ามามีส่วนในการรับอำนาจนะครับในการบริหารประเทศเนื่องจากมีประชาชนเป็นฐานอยู่แล้วเนี่ยนะครับพวกเขาก็จะถูกดีไม่ดีจะถูกกำจัดออกไปนะครับก็มีเรื่องเล่ากันว่าฟ้าชายกับเปรมนะครับกับสุรยุทธ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มองตารู้ใจนะครับฟ้าชายเองนะครับที่เข้ามาในงานที่พ่อเป็นนัยยะสำคัญประการหนึ่งว่าข้างในนั้นจะมีปรากฏการณ์อะไรที่ไม่น่าไว้วางใจหรือไม่แต่เราอยู่ข้างนอกก่อนเพราะยังไงก็ยังมีสิทธิ์นะครับอยู่ข้างนอกปลอดภัยไว้ก่อนที่สุดแล้วก็ถึงเวลาก็นะเวลาจะรับเนี่ยนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นก็จะกลับมานะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เดากันไปนะแต่ว่าเรื่องของความกลัวเนี่ยผมได้กล่าวไปแล้วว่าสังคมไทยนั้นเป็นสังคมแห่งความกลัวนะครับเผด็จการก็ทำให้ประชาชนกลัวที่จะเคลื่อนไหวกลัวที่จะแสดงสิทธิแสดงตัวออกมานะครับคนเสื้อโดยเฉพาะคนเสื้อแดงเนี่ยแล้วคนที่นะไม่จงรักภักดีเนี่ยก็จะมีปัญหาว่านะครับแสดงตัวออกมาแล้วก็จะต้องโทษนะครับเพราะว่ากฎหมายบ้านเมืองนะครับแล้วคนที่อยู่ในอำนาจตอนนี้มันเป็นเครือข่ายของเจ้าเพราะนั้นเนี่ยเขาก็รู้ดีว่าเขาขึ้นมาหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือรวบอำนาจเพื่อให้นะครับจัดการกับคนไทยที่แตกแถวว่างั้นเถอะนะครับเพราะนั้นถึงมุ่งเป้าไปที่เสื้อแดงนะครับแล้วก็เสื้อแดงก็มีอยู่หลายส่วนหลายเหล่าไอ้ความกลัวเหล่านี้นะครับมันทำให้เกิดความเสื่อมอย่างที่เราว่ากันนะครับในวังเองก็จริงๆผมได้พูดมาหลายครั้งว่าเขากลัวที่จะเสียอำนาจเสียนะครับความได้เปรียบเสียความเป็นกษัตริย์เสียตระกูลสิ้นนะครับเขาบอกว่าทำนายว่าหมดที่รัชกาลที่9ก็ยิ่งกังวลกันใหญ่นะครับที่เขาเชื่อเรื่องโชคลางด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะแล้ววันนี้เนี่ยนะถ้ากษัตริย์ภูมิพลนะครับเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเป็นช่องว่างทางอำนาจตรงนี้แหละนะครับเขาก็อย่างว่านะจริงๆเนี่ยมนุษย์เราถ้าเข้าใจซะว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตานะครับไม่มีอะไรที่มันคงเดิมได้แล้วก็ยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยวิวัฒนาการทางสังคมเนี่ยผมได้บอกไปแล้วหลายครั้งว่าถ้าไม่ปรับตัวก็ไม่เหลือนะครับไม่เหลือแน่ๆคนสมัยนี้เนี่ยมันข้ามฟ้าข้ามแผ่นดินนะปีนเมฆขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้ที่ประเภทมาเหนือเมฆแล้วคิดว่าคนรู้ไม่ทันเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับยุคสังคมปัจจุบันเนี่ยนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยโอ้โหขนาดวินาทีที่กษัตริย์ภูมิพลเคลื่อนตัวเนี่ยนะตัวสามีอยู่ที่ไหนภรรยาอยู่ตรงไหนเนี่ยรายงานมาหมดแล้วก็ข้างในนะครับมีอะไรบังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็มีรายงานออกมาอยู่เมืองนอกเรียกว่าวินาทีต่อวินาทีเลยนะครับเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้คนมองนะกลุ่มเครือข่ายเจ้านี่ว่าเป็นเทวดานะครับเป็นผู้วิเศษเป็นผู้มีความดีทั้งหลายเนี่ยการพิสูจน์นะครับการท้าทายมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ย นะครับก็ต้องยอมรับความจริงถ้ากลัวความจริงแล้วไม่กล้าที่จะนะยอมรับความจริงด้วยการปรับเนื้อปรับตัวเนี่ยก็คงจะอยู่ลำบากนะครับทุกที่นะครับถ้าไม่มีการปรับตัวนะถ้าน้ำเชี่ยวเอาเรือไปขวางเรือมันก็ล่มมันก็นะขาดสะบั้นแต่ว่าความกลัวเนี่ยมันมีความกลัวของอีกหลายฝ่ายและถ้าจะพูดถึงความกลัววันนี้แน่นอนคนที่กลัวที่สุด
ก็คือคณะคสช.คณะคสช.เนี่ยนอกจากพลเอกประยุทธ์แล้วซึ่งวันนี้ก็ปลอบใจตัวเองนะผมคิดว่าที่สุดแล้วเนี่ยปลอบใจตัวเองว่าขึ้นมาแล้วฉันทำดีนะฉันมาเพื่อทำความดีวันนี้อยู่ในอำนาจก็ทำดีทำงานหนักแล้วต้องเห็นใจฉันนะครับประเทศชาติเนี่ยนะฉันนี่มีความสำคัญที่สุดนะฉันทำอะไรเนี่ยฉันทำด้วยเจตนาดีฉันรักพ่อรักในหลวงฉันรักประเทศชาตินักการเมืองน่ะมันเลวคือปลอบใจตัวเองไปวันๆนะครับยิ่งรักมันเลวทักษิณนี่เลวทั้งที่ทักษิณออกไป10ปีแล้วนะก็ยังไปคิดว่าเขามีอำนาจแล้วผมจะเล่านะอีกอย่างหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยนะความกลัวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไปสร้างปรากฏการณ์ใส่ร้ายป้ายสีนะเขียนผีทักษิณขึ้นมาอีกครั้งนึงเนี่ยนะแล้วจะไปโทษขบวนเสื้อแดงไปโทษขบวนทักษิณเนี่ยวันนี้มันจะไม่ได้ผลอีกต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่านะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าความกลัวของคสช.เนี่ยวันนี้ผมได้คุยกับพี่สาวท่านหนึ่งนะครับก็สนทนากันว่าความกลัวเนี่ยนะครับเป็นความกลัวของใครนะครับแล้วก็ความกลัวต่อดร.ทักษิณเนี่ยก็คุยกันเริ่มต้นเนี่ยจริงๆผมก็พูดไปประมาณว่าดร.ทักษิณเนี่ยนะเป็นบุคคลที่เป็นคนคนเดียวที่สามารถกระเทือนบัลลังก์กระเทือนทั้งเครือข่ายได้เลยนะครับผมก็พูดขึ้นไปแล้วก็พี่สาวท่านนั้นก็บอกว่าความกลัวตรงนี้เนี่ยนะครับมันจริงเพราะดร.ทักษิณเนี่ยนะครับมีพลังอย่างมหาศาลนะครับแล้วก็เครือข่ายนอกประเทศอะไรทั้งหลายเนี่ยนะผมก็พยักหน้าหน่อยหนึ่งแต่ว่านะครับต้องการจะเติมเต็มซึ่งกันและกันผมก็บอกว่าคือผมอยากจะดึงความสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วที่เขากลัวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวบุคคลเวลาผมพูดเรื่องเขากลัวเนี่ยเผด็จการเมืองไทยที่กลัวที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วเขากลัวประชาชนฮะพลังของประชาชนเพราะมันเป็นพลังที่ชอบทำโดยกฎหมายโดยนะโดยสภาพของโลกปัจจุบันเนี่ยเขาถือว่าประชาชนนั้นเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันเป็นผู้มีอำนาจโดยชอบธรรมรัฐบาลหรือกลุ่มบุคคลใดๆนั้นนะครับไม่สามารถจะยกตัวเองขึ้นมาอยู่เหนือประชาชนได้นะโดยเฉพาะยิ่งถ้าคนเหล่านั้นไม่ได้มาจากวิถีทางที่ประชาชนเป็นผู้เลือกนะขึ้นมาแล้วถ้าคนเหล่านั้นขึ้นมาแล้วบีบคั้นประชาชนนะครับใช้วิธีการที่มันไปละเมิดสิทธิพื้นฐานของประชาชนแล้วก็พยายามจะใช้วิถีทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตยวิถีทางที่เป็นเผด็จการนั่นแหละนะเพื่อจะให้ตัวเองอยู่ในอำนาจนั้นทั่วโลกเขาไม่ยอมรับแล้วมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะวันนี้มันเป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยความกลัวของระบอบเผด็จการไทยเนี่ยวันนี้มันจึงนะครับต้องมาถามกันนะว่ากลัวอะไรแน่นะครับกลัวอะไรแน่สถาบันกษัตริย์นี่ชัดเจนมากกลัวสังคมที่มันเปลี่ยนไปแล้วกลัวว่าตัวเองจะหมดอำนาจกลัวว่าราชวงศ์จักรีจะสิ้นสูญนะครับเมื่อก่อนก็แค่กลัวว่าคนจะไปรักดร.ทักษิณคนจะรักตัวเองน้อยลงแต่วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นแล้วกษัตริย์ภูมิพลก็คงจะกลัวว่าตายไปแล้วเนี่ยนะครับนอนตาไม่หลับเพราะว่านะราชวงศ์ที่นะโอ้โหอุตสาห์ภูมิอกภูมิใจมาตั้งนานเนี่ยวันนี้มาถึงการที่จะต้องล่มสลายแล้วนะครับถ้าเป็นฟ้าชายหรือพระเทพหรือเครือข่ายพระเทพก็กลัวว่าจะสูญเสียอภิสิทธิ์สูญเสียอำนาจสูญเสียทรัพย์สินอันมหาศาลหรือโอกาสในการบริหารทรัพย์สินอันมหาศาลแล้วก็ได้สิทธิ์ในการที่จะแน่นอนนะฮะเครือข่ายเจ้านี่อิทธิพลมันมหาศาลเปรมไปไหนนี่ไม่ใช่คนธรรมดานะองคมนตรีไปไหนใส่ชุดขาวไปหน่อยนะครับบอกแทนพระองค์เลยปุ๊บเนี่ยโอ้โหทันทีเลยทหารนะครับรัฐประหารขึ้นมาปุ๊บเนี่ยวันนี้เขาก็อ้างไงว่ามีความชอบธรรมเพราะว่ามีลายเซ็นพระมหากษัตริย์พระราชทานรัฐธรรมนูญมาแล้วนะเป็นองค์รัฐาธิปัตย์แล้วก็โทษที่ทำผิดนั่นนะครับได้รับในโทษกรรมไปแล้วก็แปลว่ากษัตริย์นี่มีสิทธิ์ที่จะยกโทษให้นะครับคนที่ล้มอำนาจของประชาชนนะครับทั้งประเทศแล้วนี่ก็บอกว่ากษัตริย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะการเมืองมีสองฝ่ายล้มอีกฝ่ายหนึ่งไปแล้วก็นะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็ขึ้นมาโดยการใช้ทหารขึ้นมาเป็นตัวละครสุดท้ายปิดเกมแล้วกษัตริย์ก็เซ็นรับรองเนี่ยจะมาบอกว่าไม่ได้เห็นด้วยไม่อันนี้เนี่ยนะครับมันก็มีหลักฐานอีกนะครับว่าสนับสนุนกปปส.ออกหน้านะครับพระเทพนะครับก็คือเป็นศัตรูทางฝั่งประชาชนเสื้อแดงคือทางวังก็เลือกข้างเพราะว่ากลัวนั่นแหละนะครับกลัวอำนาจมันจะตกไปอยู่ในมือของเสื้อแดงด้วยความเกลียดชังด้วยนะครับและโมหะโทสะนะครับ
ก็เนี่ยจัดการมันให้เฮี้ยนนะให้มันใครมาใครหือจัดการมันให้หมดนะครับทหารก็เลยได้ใจนะครับได้คำสั่งมาจากข้างบนยิ่งมีความจงรักภักดีด้วยก็พูดใส่กอกหูกันมันจะเล่นพ่อนะมันไม่จงรักภักดีต่อพ่อไอ้พวกนี้ทำให้เกิดนะความเสียหายแล้วก็จะไปรับใช้ทักษิณซึ่งถูกเขียนให้เป็นศัตรูของชาติเนี่ยแล้วแน่นอนจะจริงไม่จริงนั้นเป็นอีกเรื่องต้องไปพิสูจน์กันแต่ว่าสิ่งที่พวกนี้ได้ทำลายก็คือทำลายเสียงของประชาชนซึ่งเขาเลือกตั้งนะแล้วเนี่ยก่อนจะรัฐประหารที่ประยุทธ์จะขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลือกตั้งไปแล้วนะแต่ไปล้มการเลือกตั้งไม่ให้มีการนับคะแนนเพราะกลัวจะแพ้มันเป็นขนาดนั้นไอ้ความกลัวทำให้คนเหล่านี้เนี่ยต้องทำการอย่างที่ทำมานะทีนี้เจ้านั่นเขากลัวอย่างนี้เครือข่ายเจ้าก็กลัวอย่างนี้ทีนี้ถ้าเรามาแคบๆหน่อยก็ตัวละครที่มีบทบาทวันนี้ทหารเนี่ยกลัวอะไรนะฮะแล้วเขาที่เขานะจัดการกับทักษิณมาตลอดนี่เขากลัวทักษิณจริงหรือไม่แค่ไหนนี่ก็ต้องมาตั้งคำถามกันเหมือนกันนะฮะถ้าเขากลัวดร.ทักษิณนะในตอนแรกเนี่ยเป็นความกลัวว่าประชาชนเริ่มรักมากขึ้นแล้วก็อิทธิพลทางการเมืองจะเพิ่มมากขึ้นกลัวว่าจะมากจนกระทั่งคุมเกมไม่ได้นะครับพอเลือกตั้งสมัยที่2ก็ได้คะแนนเยอะอีกนะเลยต้องจัดการหาทางให้พ้นจากการเมืองนะก็เลยต้องโดยการให้มีคดีความแล้วก็ยัดคดีใส่แล้วก็ไล่ออกไปอยู่นอกประเทศยึดทรัพย์นะครับแล้วก็ขู่เข็นแล้วก็สร้างภาพต่างๆให้น่ากลัวนะแต่พอเลือกตั้งอีกก็ปรากฏว่าความนิยมนั่นน่ะนะครับไม่สามารถที่จะทำลายมันได้คนก็ยังเลือกพรรคที่ดร.ทักษิณสนับสนุนก็คือพรรคของดร.ทักษิณนั่นแหละอันนี้มันคือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับใครที่ฟังผมพูดนะครับในภาวะที่ผมวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้ให้รู้ไว้นะครับนี่ไม่ใช่เป็นการเข้าข้างทางดร.ทักษิณแต่ผมกำลังจะวิเคราะห์ตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นว่านั่นคือสิ่งที่มันปรากฏเนื่องจากดร.ทักษิณนั้นได้รับฉันทามติจากประชาชนแล้วประชาชนเขารู้สึกว่ามันมีประโยชน์เกิดขึ้นจากการบริหารงานของนะคณะรัฐบาลที่ดร.ทักษิณเป็นคนกำกับ2สมัยแล้วก็ผลงานในเรื่องนะครับ4ปีซ่อมนะครับ4ปีสร้างแล้วก็คิดจะจัดการกับความจนเนี่ยนอกจากจะทำให้ประชาชนรักมากแล้วนะครับนอกจากจะมีทิศทางการพัฒนาที่นอกเหนือการควบคุมของเครือข่ายของเจ้านะครับทหารเองนะครับก็ไปอยู่ในกำกับของทางดร.ทักษิณเนี่ยตำรวจเองนะครับเขาถึงบอกว่าตอนนั้นดร.ทักษิณคิดจะครอบเรียกว่าจะครองประเทศเลยเพราะไปทางไหนก็เป็นเครือข่ายของดร.ทักษิณหมดนะครับก็การบริหารประเทศเนี่ยนะครับถ้าจะไปอยู่บนหลังเสือเหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการจะต้องให้โดยเฉพาะยิ่งถ้ามีเป้าหมายจะพัฒนาประเทศเนี่ยก็ต้องให้กลไกทุกอย่างมันไหลลื่นซึ่งดร.ทักษิณนั่นทำงานด้วยเจตนาอย่างนั้นมันก็เลยไปเหยียบตาปลาของหลายฝ่ายไปทำให้หลายฝ่ายเสียผลประโยชน์ไม่ว่าทุกเครือข่ายที่ไปเจาะนั่นแหละนะครับคือรู้ทันสังคมแล้วก็อยากจะแก้ปัญหาให้สังคมแล้วก็เลยอาศัยอำนาจที่ได้มาจากประชาชนไปทำตรงนั้นซึ่งทุกเครือข่ายที่ไปเจาะนั้นมันก็ได้สร้างศัตรูขึ้นเพราะมีผู้เสียผลประโยชน์นั่นมันคือภาพสะท้อนความจริงในด้านหนึ่งในด้านในส่วนที่ดร.ทักษิณมีคนมองว่ามีความโลภนะครับให้ทรัพย์สินให้ผลประโยชน์แก่ภาคพวกพ้องตัวเองนะครับใช้อำนาจแบบลุแก่โทษนะครับลุแก่อำนาจมีความเป็นเผด็จการในสภาอะไรเงี้ยนะครับจะทำอะไรก็ได้แล้วก็ผลประโยชน์นั้นเข้าในกลุ่มในก้อนของตัวเองอันนี้ก็เป็นคำกล่าวหาซึ่งถามว่าไม่มีมูลเลยไหมผมก็คงไม่ใช่นะครับเราไม่มาเข้าข้างกันข้างใดข้างหนึ่งแต่ถามว่าในวิถีทางการเมืองเนี่ยลักษณะภาพที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติไหมในประเทศไทยก็ไม่ใช่อีกแต่ที่มันผิดปกติก็คือว่าดร.ทักษิณนั้นแนวโน้มอนาคตเนี่ยนะครับจะได้รับความนิยมและอำนาจจะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะไปท้าทายนะครับในเรื่องความอิจฉานี่ก็เป็นอีกตัวนึงที่มาคู่ความกลัวนะไอ้หมั่นไส้นั่นก็เป็นอีกอันนึงแล้วก็สไตล์ดร.ทักษิณนั้นรู้เท่าทันนะครับไอ้คนที่เคยได้ง่ายๆนะครับก็ปรากฏว่าจะทำอะไรเนี่ยก็โดนไล่นะครับแทนที่จะเป็นตัวนะครับเข้ามาแล้วมีศักดิ์มีสีมีบารมีเนี่ยก็กลายเป็นว่านะครับจะต้องมาอยู่ในกรอบแล้วก็การทำงานทุกอย่างก็สามารถที่จะถูกตรวจสอบมีการไล่เบี้ยเอานะครับมีเจ้างานมีความรับผิดชอบโปร่งใสมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งลักษณะเงี้ยคือความสิ่งที่ทำให้เครือข่ายเจ้านั้นสะเทือนแล้วก็กลัวแล้วมันเมื่อกลัวจะเสียประโยชน์กลัวจะนะครับเสียสิทธิอภิสิทธิ์นะครับ
ความง่ายในการที่จะได้ผลประโยชน์อย่างเดิมเนี่ยก็เลยต้องลุกขึ้นมาช่วยกันทำลายแล้วเมื่อทำลายยังไงก็ไม่จบไม่สิ้นก็ยิ่งเป็นความเกลียดนะครับแล้วก็แค้นมันถึงเป็นที่มาของการนะรุมแล้วก็จ้องทำร้ายอย่างเต็มที่แล้วก็บี้มาเนี่ยเรียกว่าเป็นทศวรรษเลย10ปีเลยนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือพี่น้องคิดว่าภาพนี้มันไม่ชัดทีเดียวนะครับก็ต้องดูนะนะแต่ผมมองอย่างนี้ทีนี้พอมาถึงความกลัวของคสช.เนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนดร.ทักษิณนี่เป็นสิ่งที่ทำให้คสช.ที่กลัวมากหรือนะครับผมก็พยายามจะชวนคิดชวนคุยอย่างนี้ว่าจริงหรือเปล่าที่ว่าเขากลัวดร.ทักษิณเนี่ยในจุดหนึ่งเนี่ยคงจะกลัวเมื่อปี52-53นั่นแหละว่าเฮ้ยข้าไม่ตายนะครับเลือกตั้งมาก็เดี๋ยวก็สมัครมาเดี๋ยวสมชายมาแล้วอุ้ยยิ่งรักขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ก่อนยิ่งรักจะขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนะคนเสื้อแดงขึ้นมาด้วยพลังเงินพลังศรัทธานะครับแล้วก็พลังของประชาชนที่สนับสนุนทักษิณนั้นรวมกันแล้วเนี่ยกปปส.ที่ว่ายิ่งใหญ่เข้าไปยึดกรุงเทพเป็นมวลมหาประชาชนที่จริงนะมันกินกันไม่ลงหรอกครับในเรื่องจำนวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าความกลัวตรงนั้นมันมีก็คงใช่แต่ว่าถึงวันที่เขายึดอำนาจจากรัฐทักษิณได้แล้ววันนี้ถ้ามองในแง่สัดส่วนอำนาจกลไกต่างๆที่อยู่ในมือเนี่ยวันนี้อำนาจนิติบัญญัติอยู่ในมือเขาหมดบริหารอยู่ในมือเขาหมดนะครับตุลาการไม่ต้องพูดถึงสั่งได้ดังใจคดีความจะออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะสั่งนะครับใครคนนี้นะครับก็อยู่ในฝั่งของเขาหมดประยุทธ์บอกว่าอาจจะมีอำนาจแต่ถามว่ามีได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะเครือข่ายนั้นประยุทธ์เองวันนี้ก็จะหาซอฟต์แลนดิ้งอยู่ซึ่งผมได้พูดไปเมื่อวันก่อนแล้วคำนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะครับมันเป็นคำที่ออกมาจากปากของพลเอกประยุทธ์เองนะครับเป็นซอฟต์แลนดิ้งนะในเครือข่ายนั้นเขาพูดกันออกมาอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ากลัวดร.ทักษิณเนี่ยกลัวจริงหรือนะวันนี้เอาละถ้าไปมองที่เครือข่ายต่างประเทศดร.ทักษิณอาจจะสามารถเข้าได้กับหลายประเทศประเทศมหาอำนาจทั้งหมดนะครับแล้วก็ไล่ต้อนยังไงก็ไม่จนมุมอ่ะเพราะว่ายึดพาสปอร์ตเนี่ยไม่ทำให้ดร.ทักษิณนั้นตีนมือกุดไปสามารถจะเดินทางไปโน่นมานั่นมานี่ได้ตลอดนะครับแล้วก็เรื่องชื่อเสียงเนี่ยพยายามใส่ร้ายป้ายสียัดเป็นนักโทษอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ปรากฏว่าตั้งแต่สมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขึ้นมาเนี่ยก็ไม่สำเร็จแล้วพยายามจะทำช่วงหลังนี่ไปกันใหญ่แล้วยิ่งเอารัฐบาลเผด็จการทหารซึ่งนะครับมันขาดความชอบธรรมตั้งแต่ต้นแล้วอ่ะแล้วจะไปพูดใส่ร้ายนายกที่มาจากการเลือกตั้งและได้คะแนนสูงสุดอย่างนั้นแล้วก็พิสูจน์มาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับพยายามจะจับพยายามจะให้มีการถอนพาสปอร์ตแล้วก็ดึงตัวกลับมาเป็นผู้ร้ายข้ามแดนต่างชาติเขาดูเหตุผลแล้วเขาไม่สามารถจะร่วมมือได้เพราะว่ามันเป็นเหตุผลทางการเมืองจริงๆคุณรัฐประหารเขาอะนะครับแล้วจะบอกว่าเขานั้นชั่วนั้นร้ายโดยที่กระบวนการต่างๆที่ทำนั้นคดีความที่ตัดสินไปก็คือนะครับเซ็นชื่อภรรยาไปจำนำที่ไปประมูลที่ซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลตอนหลังจะยัดคดีความอะไรให้นี่นะครับจะรัดยัดคดีความผู้ก่อการร้ายนะครับก็เอาไปมาแล้วก็ไม่สำเร็จอีกนะครับทำยังไงก็ทำไม่ได้แต่ว่าในสุดแล้วเนี่ยสิ่งที่ตัวเองทำเองนั่นแหละมันกำลังจะเป็นตัวที่อันตรายที่สุดแล้วก็เขาน่าจะต้องกลัวที่สุดซึ่งเราจะต้องไปพูดถึงก็คือกรรมของพวกเขาเองแล้วกรรมของพวกเขาเองเนี่ยมันทำให้ขบวนประชาชนซึ่งนะครับต่อให้ดร.ทักษิณเสียชีวิตไปต่อให้พรรคเพื่อไทยล่มสลายไปต่อให้ประเทศไทยเนี่ยไม่มีการเลือกตั้งหรือจะมีการเลือกตั้งยังไงก็แล้วแต่รัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่านก็แล้วแต่ประชาชนที่วันนี้ตามวิวัฒนาการทางสังคมนั้นเขาต้องการปกครองตัวเองเขามีความรู้ความเข้าใจในสภาพการเมืองและผลประโยชน์ที่เขาควรจะได้นะครับโครงสร้างอำนาจการเมืองการปกครองแล้วก็ผลประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้ในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยสูงสุดเขาก็จะต้องลุกขึ้นมาเพื่อใช้ความชอบธรรมของเขาแล้วในฐานะที่เป็นโจทย์ไม่ใช่จำเลยเพราะเขาเป็นเจ้าของอำนาจแล้วเป็นเจ้าของอำรับคือการชุมนุมประท้วงรัฐบาลที่นะครับไม่ได้เป็นเสียงส่วนใหญ่ในสภาแล้วก็อาศัยนะเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองนะครับคลิกลิ้นนะครับให้นักการเมืองใช้วิถีทางของการบังคับซึ่งเราก็รู้ในวินจะออกมาพูดยังไงเนี่ยก็รู้อยู่ว่า
นักการเมืองสันหลังหวะนั่นแหละเป็นเหยื่ออโนชะที่ทางเครือข่ายเจ้าเขาจะไปใช้เป็นเครื่องมือเขาทำมันอย่างนั้นตลอด นะครับคนที่ไปทำหน้าที่นะครับเป็นคนรับเผือกร้อนเรียกว่าทำชั่วนะครับทำผิดได้ตามใบสั่งโดยไม่อายสาธารณะนั้นเพราะว่าคนเหล่านี้นอกจากจะพ้นผิดแล้วยังได้ประโยชน์อีกนะเขาก็ทำรับใช้กันมาเต็มที่ยิ่งนะครับทำโดยที่เป็นขบวนขยุ่มมันอย่างเงี้ยมองไปทางไหนก็พวกตัวเองนะยิ่งมั่นใจใหญ่แล้วกลไกเครือข่ายเขามันมีครบจะมีทั้งบู๊ทั้งบุญในสภานอกสภาเขามีหมดมันก็เลยกล้าย่ามใจกันใหญ่แต่การย่ามใจนะพี่น้องมันทำให้คนเหล่านี้ทำความผิดความชั่วที่มันเป็นโทษมหันต์นะครับโทษอันยิ่งใหญ่เนี่ยก็คือการทำร้ายประชาชนเขียนฆ่าประชาชนละเมิดสิทธิมนุษยชนทำผิดกฎหมายซะเองวันนี้นะเสไก่อู๋นะครับออกมาพูดโอ้โหเนี่ยบ้านเมืองมันร้อนร้ายเพราะคนทำผิดกฎหมายโอ้โหชี้เนี่ยไปดีคนอื่นคนที่ทำร้ายและทำผิดกฎหมายเลวร้ายที่สุดคือคนที่ทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญล้มล้างรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายอาญามาตรา113และอีกหลายมาตรานะครับแล้ววันนี้จะไปชี้นิ้วว่าคนอื่นคือทุกอย่างที่มันพูดมันเข้าเนื้อเข้าตัวหมดนะครับแล้วทีนี้ประชาชนเขาเนี่ยเขามีความชอบธรรมท่านลุกขึ้นมาพร้อมกันเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะทำยังไงเขาจะฆ่าประชาชนให้ตายหมดประเทศแล้วจะยึดครองประเทศให้เหลือแล้วให้ประชาชนเท่าที่มีอยู่ที่จงรักภักดีกับเขานั้นอยู่กันต่อไปในประเทศไทยอย่างนั้นหรือมันเป็นไปไม่ได้ยังไงเสียเขาก็ไม่มีทางฆ่าประชาชนที่เห็นต่างประชาชนที่ต้องการระบอบประชาธิปไตยนะครับประชาชนที่มีความชอบธรรมในฐานะเจ้าของประเทศไม่ได้เขาทำไม่ได้ครับแล้วเขากลัวที่สุดคือกลัวการที่ประชาชนลุกขึ้นมานั่นแหละทีนี้ทำไมเขาไปกลัวรัฐศิลป์ที่ผ่านมาเนี่ยพยายามจะกดจะบีบเอาคดีความมาใส่ยัดคดีความให้น้องสาวทำทุกอย่างทั้งที่มันไม่มีความชอบธรรมพูดกันตามหลักการแล้วเนี่ยมนุษย์มันไม่ควรจะนะบ้าขนาดนั้นนะครับอย่างกรณีจำนำข้าวเนี่ยพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์เอาแต่เอาละเรื่องของการมีการโกดการโกงนะผมไม่สามารถไปแก้ตัวให้ทางตระกูลชินวัตรแล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยได้ทั้งหมดนะเพราะว่าจริงๆว่ากันตามตรงนะครับการจำนำข้าวมันโกงขาดทุนอันนี้พูดกันตรงๆแต่การขาดทุนตรงนั้นเนี่ยถามว่ามันเกี่ยวกับนางสาวยิ่งลักษณ์ตรงไหนเพราะกระบวนการในการที่จะทำงานนั้นมันต้องไล่เบี้ยลงไปแต่ระดับกระทรวงพาณิชย์ที่รับผิดชอบตรงนั้นหน่วยงานต่างๆอีกไม่รู้กี่หน่วยงานทั่วประเทศจับคนเหล่านี้มาตัดสินนะครับมาทำโทษให้ได้นะครับเพราะลำพังการขาดทุนนั้นจะอ้างว่านะรัฐบาลทำให้ประเทศชาติขาดทุนทำให้เงินของชาติมันเสียหายไปเนี่ยก็คดีปลส.เสียไปเท่าไหร่ฮะแล้วทำไมไม่เอาโทษเอาผิดอ่ะคือมันหน้าอย่างเงี้ยมันว่าเขาอีเนาเป็นเองหมดเพราะนั้นมันไม่มีหลักมีเกณฑ์ที่จะให้เชื่อได้ว่าพวกเขามีความเป็นธรรมนะครับก็คือเป็นการทำเข้าข้างเดียวอะแล้วกรณีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะ เขาทำหน้าที่ตามนโยบายที่แถลงในสภาคือโลกทั้งโลกเนี่ยเขาดูแล้วเขาก็หัวเราะเยาะนะครับแล้วคนที่มีสติปัญญาเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้เป็นขี้ข้าโรคทักษิณไม่เคยรู้จักกับคุณยิ่งลักษณ์นะแต่เมื่อไปมองแล้วเนี่ยนะเราเป็นคนมีหลักมีเกณฑ์เราก็รู้อยู่มันทำหน้าเกลียดมากฮะหนึ่งเป็นโครงการที่แถลงในสภาเรียบร้อยแล้วก็ใช้ไปในการหาเสียงนะฮะหาเสียงแล้วประชาชนเห็นดีก็เลือกพอเลือกเสร็จประชาชนก็ได้ผลประโยชน์ก็มีคนเขาพูดว่าได้ประโยชน์แต่เราอ่านเกมแล้วเนี่ยพวกนี้ต้องการทำลายจุดแข็งของนะรัฐบาลของทางฝั่งดร.ทักษิณหรือตระกูลชินวัตรทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยเลือกตั้งใช่ไหมแข็งใช่ไหมเขาก็ใช้นะรัฐธรรมนูญปี50จัดการนะครับแล้วให้กกต.ขึ้นมาเป็นก้างขวางคอคอยจัดการคอยบั่นทอนทุกอย่างแล้วมีศาลรัฐธรรมนูญคอยตีความทั้งหมดก็ไปไม่เป็นอำนาจในสภาเนี่ยนะครับมีพลังมากใช่ไหมโอ้โหเขามีประชาธิปัตย์ขึ้นมาพร้อมที่จะตีรวนทุกอย่างจะแก้กฎหมายแต่ละข้อนี่มันเล่นเวลากันอภิปรายกันนะครับถ่วงเวลากันจนโอ้โหไม่เป็นผลแล้วในสุดก็ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญไปไม่เป็นในทุกๆด้านนั้นนะมีตัวแปรมีกลไกต่างๆคอยมาขัดขวางการทำงานของรัฐบาลตลอดนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ปรากฏจนมันชัดเจนอ่ะคนไทยมันตาสว่างทั้งหมด
แล้วในสุดก็หาเรื่องนะครับทำให้เขาอยู่ในตำแหน่งไม่ได้เขาออกไปแล้วก็ยังไปตามปลดเขาอีกนะแล้วกรณีการจำนำข้าวเนี่ยกลับมาเรื่องนี้อีกก็คือนโยบายเนี่ยคนปฏิบัติงานมีทั้งหลายคนแต่ยังไม่ได้มีการสอบสวนไม่ได้มีการอะไรกันเลยนะฮะว่าใครโกงตรงไหนหลักฐานข้าวเสียข้าวเน่าการจัดการไม่ดีบกพร่องอะไรทั้งหลายเนี่ยนะโอ้นี่ถึงขนาดจะเป็นคดีอาญาเสร็จแล้วนี่จะยึดทรัพย์เขาอะพี่น้องคนที่มันสมองดีๆถามว่ามันเห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้ได้ไหมเนี่ยแล้วตามหลักการปกครองประชาธิปไตยเนี่ยเข้ามาอย่างถูกต้องชอบธรรมหาเสียงให้ประชาชนได้รับรู้ประชาชนเห็นด้วยเลือกเขาเข้ามาแล้วถ้าเขาทำไม่ดีเนี่ยอีก4ปีมันก็เลือกตั้งกันใหม่ได้ทำไมจะต้องนะครับเข้ามาแล้วบอกว่านี่ผิดนี่ชั่วแล้วก็ไอ้คนที่มาตัดสินเขาว่าผิดว่าชั่วเนี่ยก็เป็นฝ่ายตรงกันข้ามคนที่รังเกียจดร.ทักษิณทั้งนั้นนะครับในกระบวนขององค์กรอิสระทั้งหมดมันเป็นอย่างนั้นน่ะไล่ประวัติไปมาดูหน้าตาแล้วโอ้โหแต่ละคนที่ออกมาแสดงท่าทางแล้วก็โอ้โหกลางว่าตัวเองมีอำนาจที่มาก็ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ได้ผูกโยงกับประชาชนก็กลายเป็นว่าวันนี้อำนาจของประชาชนนิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยโดนไอ้คนเหล่านี้มันปล้นไปแล้ววันนี้ประชาชนเขาก็รู้แล้วผมเองอยู่ตรงนี้ก็ต้องทำให้ประชาชนรู้ตรงนั้นนี่ไม่ได้บอกว่าดร.ทักษิณนะดีวิเศษเลิศเลอนะก็แล้วก็ไม่ต้องไปตรวจสอบนะก็ต้องมีกระบวนการไปตรวจสอบถ้ามันผิดตรงไหนบกพร่องตรงไหนก็ต้องตรวจสอบพรรคฝ่ายค้านก็มีก็ไปฟ้องประชาชนสิหาหลักฐานมาสินะครับคณะองค์กรอิสระก็มีกันอยู่เต็มก็จัดการเขาแล้วถ้าจัดการคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไปหาหลักฐานมาว่าเธอคดเธอโกงยังไงมันผิดยังไงไอ้ที่โยงมาโดยที่นะครับรัฐมนตรีก็ยังไม่ทำโทษนะแล้วไอ้คนปฏิบัติงานในระดับปลัดกระทรวงต่างๆนะครับที่เป็นข้าราชการประจำแล้วไอ้พวกนักธุรกิจนะครับที่เกี่ยวข้องคนทำงานในโครงการนี้มันมีกี่คนแล้วทำไมวันนี้คนที่ถูกลงโทษคนที่วางเป้านะครับถูกกาหัวไว้กลายเป็นนางสาวยิ่งลักษณ์แล้วทำตั้งแต่ก่อนที่จะให้เขานะครับปลดเขาออกจากนายกเจตนามันชัดเจนคือเล่เหลี่ยมของเผด็จการเมืองไทยเอาไปมาเนี่ยมันหน่อมแน้มสุดๆแล้วอย่างนี้จะไม่ให้คนประชาชนแล้วอย่างผมเนี่ยจะไม่ให้ผมเห็นแล้วพูดได้ยังไงอ่ะมันเกินไปทำร้ายเขาที่จริงนะผมนะสำหรับนักการเมืองนะครับจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบนะครับเพราะนั้นถ้ามีเรื่องโคดเรื่องโกงจะบอกว่าทำงานดีแล้วนะครับยังไงก็โกงนิดโกงหน่อยไม่เป็นไรไม่ได้หรอกถ้าโกงก็ต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบแต่วันนี้บ้านเรานะครับกระบวนการที่มาตรวจสอบทางด้านยุติธรรมเนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้มันเลือกข้างเลือกฝ่ายแล้วก็ที่มาก็ไม่ผูกโยงกับประชาชนนะ เอาละกลับมาที่ความกลัวเนี่ยนะถ้าจะบอกว่ากลัวทางฝั่งชินวัตรเนี่ยผมว่าวันนี้เขาก็คุมเกมได้หมดเพราะเขายึดอำนาจไว้ทุกอย่างแล้วก็ยัดคดีความให้แล้วจะต่อสู้เขาในเชิงอำนาจวันนี้คนที่เป็นมาเฟียคุมเกมอยู่ทั่วประเทศก็มีอยู่แล้วคนเหล่านี้ทหารที่คุมอำนาจอยู่เนี่ยเป็นทหารที่รักเจ้าทั้งนั้นก็แค่โยงไปที่เรื่องเจ้าว่านะครับวันนี้ไอ้คนเสื้อแดงเนี่ยมันหัวแข็งมันไม่รักพ่อซึ่งก็จริงผมไม่รักนะครับผมไม่รักเจ้านะครับแล้วก็ต่อให้เนี่ยหลายคนบอกว่ากษัตริย์ภูมิพลจากไปน้ำตาจะไหลเนี่ยผมไม่มีน้ำตาให้ไม่มีอาจจะมีความยินดีด้วยซ้ำนะต้องขออภัยนะครับไม่ได้อย่างปกติผมจะไม่พูดอย่างเงี้ยยินดีที่มันจะได้จบกันไปซะกับเรื่องของความจงรักภักดีที่มันหลงลมถ้าไม่มีตัวตนที่จะให้นะครับหลงอยู่แล้วเนี่ยดูซิว่านะครับคนไทยมันจะบ้าคลั่งไปได้ถึงไหนวันนี้ที่จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องมาคุยกันเรื่องกฎเรื่องเกณฑ์ประเทศชาติมันอยู่กันไปด้วยนะครับกฎของกูใครจะว่ายังไงลากไปลากมาเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันจะต้องมีหลักอยู่ตรงกลางซึ่งนะหลายประเทศที่เขาอยู่กันเนี่ยเขาเป็นหลักที่มีการเคารพประชาชนเคารพหลักสิทธินะเสรีภาพของประชาชนคือหลักสิทธิมนุษยชนนั่นแหละเคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเคารพหลักเกณฑ์ที่ให้ประชาชนนั้นอยู่เสมอการภายใต้กฎหมายเคารพนะหลักการที่ประชาชนนั้นเป็นที่มาของอำนาจทั้งหมดและอำนาจทั้งหมดนั้นต้องมีการนะถูกตรวจสอบกันคานอำนาจกันแต่ไม่ใช่ให้อำนาจจากไหนไม่รู้ที่ไม่ผูกโยงประชาชนมานะครับมามีส่วนโอเวอร์ไรด์นะครับหรือว่านะครับตัดตอนอำนาจของประชาชนทั้งหมดอย่างที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วโดยเฉพาะยิ่งอำนาจกษัตริย์เนี่ยโอ้โหนะครับทุกอย่างมันขึ้นไปที่นั่นหมดมันจะไหวได้ไงครับเราจะเดินหน้าก็ได้ไงประเทศถ้าเป็นอย่างนี้มันต้องมาพูดกันในหลักเหล่านี้
แต่วันนี้ไอ้คนส่วนน้อยเนี่ยอยากจะเอาหลักของตัวเองมาครอบงำทุกอย่างทุกส่วนเนี่ยนะครับแล้วจะให้ประชาชนเขายอมรับแต่ทีนี้ปัญหาคือว่าการขึ้นมาสู่ตำแหน่งของคสช.เนี่ยมันก็อยู่นอกจากจะอยู่บนหลักการที่มันไม่ถูกต้องชอบธรรมนะครับโดยที่ประชาชนเขาตาสว่างแล้วเนี่ยแล้วก็รู้ด้วยว่าประยุทธ์คสช.แล้วก็เครือข่ายทั้งหมดที่ออกมาทำหน้าที่วันนี้ไม่ว่าจะเลือกใครเข้าไปก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นมีจิตสำนึกทางชนชั้นแบบเดียวกันคือชนชั้นผู้กดขี่กับชนชั้นผู้ได้เปรียบชนชั้นผู้เป็นเผด็จการนะครับคนส่วนน้อยที่ต้องการครอบคนส่วนใหญ่โดยการยึดอำนาจมาแล้วก็จัดการอำนาจเพื่อตัวเองจะได้อยู่ในวิถีที่ได้ประโยชน์นะครับแบบเดิมมันเป็นดังนี้แล้วทีนี้นอกจากนะครับความจริงที่ว่านะเป็นอยู่ในกลุ่มในก้อนที่มันไม่มีความชอบธรรมมันไม่ชอบแล้วก็ไม่มีธรรมเนี่ยนะแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการเป็นเผด็จการการเป็นเผด็จการคือการใช้อำนาจรวบนะครับไปอยู่ที่ตัวเองมากจนเกินเหตุของคสช.โดยเฉพาะประยุทธ์นะครับจนเกินเหตุแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าจะว่าเรื่องอำนาจเผด็จการนั้นแม้กระทั่งองค์กรอิสระทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี50และปี57เนี่ยณชั่วคราวเนี่ยก็เหมือนการรักษาพวกนี้ไว้ทั้งหมดแต่ทำลายทุกกลไกของประชาชนหรือที่ผูกโยงกับประชาชนทั้งหมดใครเขาจะยอมได้ล่ะแต่นี่ที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือได้ทำผิดทำชั่วไว้เยอะนะครับทำผิดกฎหมายสักกี่ข้อแล้ววะแค่ขึ้นต้นมาเป็นกบฏแล้วให้กษัตริย์ผู้มีพลเซ็นแล้วก็บอกว่าวันนี้ก็ตัดสินไปแล้วผิดจริงแต่ว่ากษัตริย์ภูมิพลอภัยโทษไปแล้วเอายุ่งเลยอย่างเงี้ยประเทศไทยจะให้เป็นอย่างนี้ต่อหรือเปล่าให้มีสถาบันกษัตริย์ไว้เพื่อที่จะมานะครับเข้าข้างคนชั่วนะครับคนที่เป็นโจรกบฏปล้นอำนาจคนส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะดันประเทศให้ไปอยู่ในจุดอย่างเงี้ยแล้วประชาชนนี่ต้องเสียหายกับการเข้ามาแทรกแซงการเมืองเสร็จแล้วเข้ามาแต่ละครั้งเนี่ยงบประมาณที่ทุ่มให้กับสถาบันกษัตริย์งบประมาณที่ทุ่มให้กับกองทัพเนี่ยมันมหาศาลแล้วโครงการต่างๆที่ไปทำกับต่างชาติสร้างภาระหนี้สินนะสืบต่อไปเนี่ยมันชอบทำเหรอคนที่เข้ามารักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยพี่น้องมันดูไปแล้วมันไม่ใช่ไงวันนี้เนี่ยเข้ามาจัดการอะไรบ้างเราก็เห็นกันอยู่แล้วผลเสียที่เราจะต้องรับกันต่อไปในอนาคตจากโครงการที่มันเข้ามาแล้วแดกด่วนกันเนี่ยแล้วคนไทยยอมเหรอวันก่อนผมบอกถ้าคนไทยยอมเนี่ยแฮมอยู่ไปอีก2ปีแล้วมันทำใช้อำนาจอย่างเงี้ยคนไทยก็คือควายนะครับหรือไม่จริงผมยังบอกว่าควายจริงๆเนี่ยมันมีอะไรมาตอมมันยังเอาเขาขิดนะแต่ถ้าคนไทยอยู่เฉยๆนี่มันไม่ใช่แล้วนะครับทีนี้นะเขากลัวดร.ทักษิณก็คงจะอยู่ในสภาพที่ว่าดร.ทักษิณนั่นนะได้แสดงพลังที่เห็นว่าฆ่ายังไงก็ไม่ตายนะก่อนหนึ่งสองพลังที่เขามีบวกทวีคูณจากการที่สามารถจะดึงเสียงของประชาชนมาช่วยเหลือนะครับเราได้เห็นปี52-53แล้วมันน่ากลัวไหมล่ะเขาเอานะครับกปปส.ออกมานะครับกับภาพจำลองจำแรงที่เราเห็นนั่นน่ะนะครับก็เป็นลักษณะของนะครับสันดานของคนที่มองอะไรแบบเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวเอาหลักของกูเขาว่าถือดีคิดว่าตัวเองแน่กว่าดีกว่าถูกต้องกว่าแล้วไปดูถูกคนอื่นทั้งที่บ้านเมืองเราเนี่ยลูกชาวบ้านหลานชาวนาที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยวันนี้เนี่ยโอ้โหมันไปถึงไหนแล้วนะครับผมไปดูหมู่บ้านที่ผมมาเนี่ยสมัยผมนี่ติดมหาวิทยาลัยคนแรกของหมู่บ้านของตำบลแทบจะตำบลด้วยซ้ำนะครับกลับไปวันนี้มีเด็กติดแพทย์ติดพยาบาลหลานผมนี่นะครับเรียนสัตวแพทย์เรียนวิศวะนะครับไม่มีใครเป็นหมอนะครับมันมีพยาบาลนะครับคือมันก็ไปอย่างนี้กันหมดน้องๆหลานๆเนี่ยนะครับมันเรียกว่ามันก้าวไกลไปกว่ารุ่นพวกผมเยอะแล้วบ้านนอกวันนี้นะครับเข้าไปในเมืองกันหมดทำมาหากินร่ำรวยกันมีชีวิตอยู่ไม่ได้เดือดร้อนรู้เห็นโลกครับนั่งเครื่องบินได้อะไรได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้โลกมันเปลี่ยนแต่คนเหล่านี้ยังหลงว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าคนอื่นฉลาดกว่าคนอื่นยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วจริงๆแต่นะคนเหล่านี้ไม่รู้พอไม่รู้แล้วคิดว่าจะทำอย่างที่ตัวเองอยากจะทำยังไงก็ได้แล้วจะให้คนเขายอมตลอดไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ทีนี้กลับมาที่ความกลัวของคสช.เนี่ยเอาให้มันจบประเด็นตรงนี้แล้วก็นะเป็นการตอบโจทย์วันนี้ชวนคิดชวนคุยเนี่ยคนบอกว่ากลัวดร.ทักษิณผมก็บอกว่าใช่แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวดร.ทักษิณหรอกที่เขากลัวจริงๆเขากลัวจริงๆก็เพราะว่าดร.ทักษิณนั้นมีพลังในการจะปลุกเร้าพลังของมวลชนในหนังเรื่อง The Hunger Game นะไอ้ประธานาธิบดีไอ้ตัวชั่วที่อยู่ใจกลางเนี่ย
มันพูดตอนหนึ่งบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าความกลัวคือสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าความกลัวคือความหวังถ้าคนมันมีความหวังเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีพลังในการเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างความกลัวที่เราไปกดนะเผด็จการกดหัวประชาชนเอาไว้เนี่ยมันไม่มีพลังเท่ากับความหวังถ้าประชาชนมันมีความหวังนิดหนึ่งเท่านั้นแหละมันจะเป็นตัวอันตรายที่จุดเชื้อให้เกิดการต่อสู้นะครับวันนี้ถ้าประชาชนกลัวเสร็จแล้วก็ไม่มีความหวังอยู่นะครับโอ้ยคงไม่มีอะไรไม่มีใครมาสู้แล้วมองไปทางไหนก็มีแต่พวกมันจัดการเราหมดมันนะแม้กระทั่งคนเสื้อแดงวันนี้ยังคิดอยู่นะว่ารอบตัวนี่เป็นสลิ่มหมดเลยเป็นเสื้อเหลืองหมดเลยถ้าทั้งที่เลือกตั้งมาทุกทีเสื้อแดงก็ชนะทุกทีนะนะแล้ววันนี้ไอ้ความน่าเกลียดน่าชังของเผด็จการและความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกระเทือนไปทุกที่แล้วหลักการเหตุผลที่ผมพูดเนี่ยมันเข้าใจยากนักหรือแม้กระทั่งคนเสื้อเหลืองที่หลายคนนะที่มันฉลาดมันรู้ความจริงเนี่ยมันก็ไม่อยากให้ปรากฏเป็นประวัติศาสตร์ว่ามันได้พูดอะไรที่นี่ที่ที่ผิดที่ชั่วไว้ก็อยากจะซ่อนตัวเองอ่ะลองดูให้ดีนะอนันต์ปัญญาชุนเงียบกริบนะสุรินทร์พิศวรรณเงียบกริบนะหลายคนเนี่ยนิ่งๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถึงตอนที่เขาจะต้องขยุ่มหรือว่ามาใช้งานด้วยเพราะยิ่งถ้าดึงนักศิลป์เข้ามาอยู่ในเกมได้อีกเนี่ยมันจะลุกกันขึ้นมาแล้วมันก็ไม่กลัวไม่อายแล้วประวัติศาสตร์ก็บันทึกไว้อีกซึ่งมันก็มีไว้เยอะแยะนั่นแหละนะครับไอ้พวกนี้มันก็ซ่อนไม่ได้แต่คนที่รอหยิมหยิมหยิบชิ้นปลามันแล้วก็ดูจังหวะท่วงทีเนี่ยแล้วรู้ว่าอะไรมันชั่วมากก็ไม่อยากจะพูดสนับสนุนก็มีก็มีแล้ววันนี้ที่จริงเนี่ยผมว่าชนชั้นกลางที่นะครับเคยเกลียดดร.ทักษิณเนี่ยวันนี้อาจจะยังเกลียดดร.ทักษิณอยู่แล้วก็ไม่อยากให้ดร.ทักษิณกลับมาแต่สิ่งที่เขารู้แล้วคือว่าไม่ใช่แบบที่คสช.กำลังทำอยู่ไม่ใช่แบบที่ขบวนการเครือข่ายเจ้ากำลังทำอยู่ตัดเรื่องของความจงรักภักดีออกไปตัดเรื่องความเกลียดทักษิณออกไปตัดเรื่องการดูถูกเหยียดหยามคนเสื้อแดงว่าเป็นแทดแค่ทาสแค่ไพร่ของทักษิณออกไปแล้วมาดูหลักการความเป็นจริงว่าประเทศพัฒนาแล้วเขาเป็นอย่างไรคนเหล่านี้ก็จะได้เกิดจิตสำนึกเหมือนกันว่าเราเดินหน้าต่ออย่างนี้ไม่ได้มันต้องเป็นประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยก็อยู่บนหลักที่ผมว่ามาเมื่อกี้นะครับซึ่งพวกเราก็รู้กันดีเราก็ได้พูดกันอยู่หลายครั้งว่าองค์ประกอบของประชาธิปไตยมันคืออะไรบ้างแต่โดยรวมเนี่ยหลักใหญ่ๆเนี่ยประชาชนต้องเป็นหัวใจของทุกเรื่องตัดประชาชนออกไปแล้วจะมาอ้างยังไงก็ตามมันก็เป็นประชาธิปไตยไม่ได้คุณไม่สามารถสร้างเผด็จการสร้างประชาธิปไตยด้วยวิธีการที่เป็นเผด็จการได้นะครับมันขัดแย้งกันมันไม่มีทางเป็นไปได้ครับเพราะคนกลุ่มไหนนะครับถ้าขึ้นมามีอำนาจแล้วจัดการชี้นิ้วแล้วก็มันก็ย่อมจะเป็นไปเพื่อคนกลุ่มนั้นนะครับแล้วก็ยิ่งคนกลุ่มน้อยซึ่งเราก็รู้รากรู้ที่มามาแล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเปลี่ยนไปเพื่อคนส่วนอื่นถ้ามันจะเปลี่ยนเนี่ยมันไม่รอมา70 80ปีหรอกพี่น้องนะเพราะนั้นเนี่ยก็สรุปว่าของดร.ทักษิณจริงๆเขาก็คุมได้แทบจะทั้งหมดเพราะว่านะครับเอาครอบครัวเป็นตัวประกันเอาผลประโยชน์นะครับแล้วก็เรื่องที่ของดร.ทักษิณเนี่ยนะครับยึดไปแล้วแล้วตอนนี้เงินก็ไม่รู้ว่าใครเอาไปบ้างนะครับแต่ว่านะครับที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็กะจะยึดของเขาอีกยึดของครอบครัวเขาอีกนะแล้วอย่างนี้ดร.ทักษิณเมื่อเป็นอย่างนี้เราถามว่าถ้าสู้มาก็โดนมันตีโดนมันเล่นแรงครอบครัวก็สิ่มเสียงเนี่ยเขาก็นิ่งพอเขานิ่งมากๆเข้าเนี่ยพี่น้องนี่ผมยืนยันเลยนะจะผมที่เมื่อกี้บอกว่าจะเล่าให้ฟังเรื่องตรงนี้วันนี้จะไปโทษดร.ทักษิณจะมาโทษพวกผมนะว่าไอ้พวกอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่เคารพกฎหมายแล้วทำวันนี้บ้านเมืองมันย่ำแย่มันร้อนร้ายเป็นเพราะพวกผมเนี่ยในช่วงนะครับที่ผ่านมาเนี่ยดร.ทักษิณนิ่งสนิทเลยนะพี่น้องเขาไม่ได้มาช่วยขบวนการปฏิวัติขบวนการเสรีไทยก็ยังสู้กันอยู่ในกรอบที่ต้องสู้อย่างเงี้ยแล้วพอดร.ทักษิณไม่มานี่เราก็รู้นะว่านปช.ก็ไม่มาที่จริงก็มาไม่ได้ด้วยดร.ทักษิณไม่มานี่ไม่ใช่ว่าใจไม่อยากมาหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนหนึ่งนะครับก็คงอยากจะให้ประชาชนชนะเห็นใจประชาชนแต่ว่ามันมาไม่ได้จริงๆแล้วก็ทำมาแล้วเนี่ยมันเสียมากกว่าได้เพราะว่าขนาดไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็พยายามจะดึงมาเพราะตัวที่เป็นเชื้อหล่อเลี้ยงให้ขบวนเขาเนี่ยเข้มแข็งให้คนฝั่งเผด็จการนั่นน่ะคนที่ลุ่มหลงเผด็จการนั่นน่ะมารวมตัวกันติดก็เพราะคำว่าทักษิณอย่างเดียวแล้วเสื้อแดงก็ถูกตีไปรวมกับดร.ทักษิณอย่างไม่เป็นธรรมนะตีขุมไปเป็นทาสทักษิณแล้วเรื่องหลักการเรื่องความถูกต้องอะไรไม่มีแต่เอาภาพด้านเลวร้ายไปทั้งหมดซึ่งบังเอิญมันก็มีเขามีมูลให้เขาต้องคิดอย่างนั้นนะครับ
แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับในด้านดีของการที่มีระบบการเมืองที่ทำให้คนอย่างรัฐทักษิณแล้วนักการเมืองที่นะครับยึดโยงกับประชาชนแล้วก็ต้องการทำประโยชน์กับประชาชนและมีผลงานสมกับที่ประชาชนฝากความหวังไว้เนี่ยเขาก็ยอมไม่ได้นะทีนี้นะมาดูที่ขบวนของประชาชนบ้างเมื่อนะฝากความหวังไว้ที่รัฐทักษิณแล้วก็พรรคเพื่อไทยแล้วก็เราก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นนะครับวิถีทางที่ถูกต้องก็ทุ่มพลังกันไปเต็มที่แต่ในที่สุดแล้วถูกเขาต้อนกลับเนี่ยแล้ววันนี้เขาจัดการแยกหัวแยกอะไรออกทั้งหมดแล้วก็กดหัวเอาไว้ประชาชนที่ไม่ได้นะตั้งทัพโดยที่ให้ตัวเองเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีการจัดตั้งโดยที่มีความเข้มแข็งฝังรากลึกไปทุกอนูเนี่ยมันก็เลยไม่มีความพร้อมความพร้อมตรงนี้หมายถึงการจัดตั้งการประสานแล้วก็การนะครับจัดระดมทรัพยากรแล้วก็เมื่อขบวนมันใหญ่ขึ้นเนี่ยแล้วไม่มีหัวเนี่ยไม่มีเป้าเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเป้ามันคือการเลือกตั้งการเข้าไปอยู่ในสภาการเลือกพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งมันง่ายไงพอเขาตัดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยวันนี้ประชาชนมันก็เหมือนคว้างแต่การคว้างของประชาชนโดยที่ดร.ทักษิณไม่มานปช.มาไม่ได้นะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็โดนกดไว้เรียกว่ามาไม่ได้กับไม่มาเนี่ยก็คือคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับก็คือไม่ได้เตรียมการสำหรับการจะปฏิวัติแบบในแบบที่จะทำให้เราเห็นอะไรเป็นแก่นเป็นสารเหมือนสมัย5253การไม่มาตรงนี้การที่ดร.ทักษิณไม่มาซึ่งผมสามารถจะบอกได้นะครับยืนยันได้เลยว่าถ้าคสช.สงสัยดร.ทักษิณเนี่ยผมบอกได้เลยว่าในฐานะที่อยู่ในจุดที่สมควรจะต้องรับรู้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มาจริงๆแล้วการไม่มาเนี่ยดร.ทักษิณเขาก็อ่านเกมทะลุแล้วว่านะครับตั้ง2ปีล่วงหน้าแล้วก็มองแล้วมันมีแต่ทางเสื่อมทั้งนั้นเพราะสิ่งที่พวกคุณทำเนี่ยมันคือสิ่งที่มันและคือตัวสุดท้ายที่น่ากลัวที่สุดนะที่เขาต้องกลัวคือกรรมของตัวเองนั่นแหละนะทีนี้ประชาชนเนี่ยเมื่อนะทางฝั่งรัฐทักษิณไม่มาเนี่ยประชาชนมันก็เป็นลักษณะแบบมดแดงล้มช้างซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องดีพี่น้องเป็นเรื่องดีเพราะว่าความการเติบโตที่แท้จริงของประชาชนนั่นแหละคือปัจจัยที่จะบ่งชี้ชัยชนะนะครับเป็นตัวกำหนดชัยชนะที่แท้จริงเราจะไปหวังให้คนตระกูลใดตระกูลหนึ่งมาสู้เนี่ยมันไม่ได้ประชาชนต้องลุกขึ้นมาทีนี้ประชาชนผมก็เปรียบเทียบอยู่หลายครั้งว่าเหมือนกับเหล่านะชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีจำนวน 20,000 นะครับแล้วมีโจร500เข้ามายึดหมู่บ้านนะครับเข้ามาปล้นหมู่บ้านแล้วก็นะครับจับผู้ใหญ่เป็นตัวประกันจับครอบครัวผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวประกันนะครับเสร็จแล้วก็เข้ามาก็ยึดแล้วก็เข้าไปข่มขืนไปริบทรัพย์ทีละหลังทีละหลังทีละหลังเนี่ยที่เหลือก็ยืนดูกลัวนะครับคน 50,000 เนี่ยคนนะ 200,000 กับ 20,000 ก็ได้อะโดนโจร500เนี่ยเข้าไปปล้นบ้านทีละหลังทีละก๊กทีละกลุ่มนะครับแล้วที่เหลือก็ยืนมองไม่กล้าสู้กันนะแต่วันนี้เนี่ยถ้าประชาชนจะลุกฮือขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยเผด็จการเขากลัวที่สุดกลัวที่สุดครับเพราะประชาชนนะจำนวนนี่มันกระจายอยู่ทั่วประเทศประชาชนมีความชอบธรรมในสายตานะเพื่อนร่วมชาติเองนะครับถ้าประชาชนลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่ได้เป็นเพราะรัฐทักษิณนะวันนี้รัฐทักษิณเนี่ยโดนกดไว้แล้วอยู่ต่างประเทศคุณยิ่งลักษณ์ก็โดนคดีความแล้วประชาชนลุกกันขึ้นมาเนี่ยโดยที่ไม่มีนปช.มานำด้วยเขากลัวครับกลัวแล้วถามว่าวันนี้จำนวนประชาชนที่จะมาสนับสนุนทิศทางที่แม้ไม่มีดร.ทักษิณอยู่เนี่ยแต่เป็นไปเพื่อสร้างประชาธิปไตยซึ่งเขาก็เข้าใจมากขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่คสช.แล้วก็ขบวนการของเจ้ากำลังทำอยู่แล้วเสนอทางออกของประเทศแล้วบอกว่าประชาชนต้องลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่เอากับสิ่งที่โจรกบฏทำแล้วจะมาสร้างประชาธิปไตยขึ้นมาเนี่ยเขากลัวสิครับนี่คือสิ่งที่เขากลัวที่สุดถ้าประชาชนลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยพี่น้องถ้าพี่น้องลุกขึ้นมาเนี่ยนะแล้วถ้าเขาจะต้องเอาปืนหันมาใส่ประชาชนแล้วพี่น้องลุกขึ้นมากันทั่วแผ่นดินเนี่ยเขาจะต้องฆ่าพี่น้องทั้งประเทศเหรอถ้าเขาไม่ฆ่าพี่น้องนะครับเขาก็จะต้องเสียอำนาจแล้วเสียอำนาจณเวลานี้ก็เหมือนลงจากหลังเสือนะทำความผิดความชั่วไว้เยอะกรรมมันตามทันนะครับเขาก็ยิ่งกลัวใหญ่แต่ถ้าเขาจะกลัวยิ่งกว่านั้นคือถ้าเขาต้องลงมือกับพี่น้องประชาชนอีกลงมือครั้งนี้มันไม่ใช่ลงมือแค่ตายแค่หลักร้อยนะครับมันต้องมหาศาลแน่ๆแล้วเขาทำอย่างนั้นถามว่าเขาจะอยู่รอดหรือเขาจะอยู่ได้หรือต่อให้นะกำราบประชาชนฆ่าไปสักแสนสักล้านนะครับแล้วตัวเขาอยู่บนโลกทุกวันนี้ได้ไหมไม่ได้นี่คือสิ่งที่เขากลัวนั่นคือเหตุผลที่เขาไม่ให้กินแมคโดนัล
ไม่ให้ชู3นิ้วไม่ให้นักศึกษาแสดงละครไม่ให้มีการแสดงความเห็นใดๆที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เลยไม่ให้แสดงความเห็นทางการเมืองเลยเพราะมันกลัวครับไม่ใช่กลัวดร.ทักษิณแค่นั้นเขากลัวดร.ทักษิณจะมาทำให้ประชาชนมีความหวังและก็ลุกขึ้นมาหรือรวมตัวกันติดได้ง่ายนะครับได้ง่ายแน่นอนถ้าดร.ทักษิณมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับทางฝั่งประชาชนที่ปฏิวัตินักการเมืองพลังต่างๆแม้กระทั่งในระบบราชการตำรวจทหารพ่อค้าประชาชนในประเทศไทยเนี่ยมันจะลุกขึ้นมาพรึบนั่นคือสาเหตุที่เขาต้องกดดร.ทักษิณเอาไว้แต่ต่อให้ดร.ทักษิณไม่มีตระกูลชินวัตรไม่สู้หมอบทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับหรือต่อให้ไปอยู่กับข้างฝั่งนู้นด้วยเนี่ยขบวนปฏิวัติประชาชนเนี่ยก็ยังอยู่และเขาจะต้องกลัวเพราะยิ่งไม่มีดร.ทักษิณเนี่ยยิ่งจะมีความชอบธรรมของประชาชนที่บอกว่าที่ทำนี่ไม่ใช่เพื่อดร.ทักษิณนะคุณกล่าวหาเข้ามาตลอดแล้ววันนี้ประชาชนลุกขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยจะเอาข้อกล่าวหาอะไรมาว่าเขาอีกแล้วถ้าเกิดเขาชูประเด็นที่เป็นประชาธิปไตยเดะทุกข้อเถียงไม่ออกเนี่ยคุณจะเอายังไงเพราะสิ่งที่คุณทำมันตรงข้ามทั้งหมดแล้วถ้าเขาลุกกันมาสัก60จังหวัดทั่วประเทศพร้อมกันโดยสันติป้องกันตัวเองตามปกตินะตามสภาพธรรมดาทั่วไปแล้วก็เขาอาจจะมีวิธีการที่ลึกกว่านั้นเช่นนะครับไปคุยกับนายทหารจังหวัดทหารบกทุกจังหวัดแล้วก็ผู้ว่าระดับข้าราชการระดับสูงแล้วเขาจู่โจมขึ้นมาแล้วบอกว่าคุณต้องมาอยู่กับพวกเราเพราะเรานี่คือเจ้าของอำนาจที่แท้จริงเสียภาษีเข้าไปจ่ายเงินให้กองทัพจ่ายเงินเลี้ยงสถาบันกษัตริย์นะครับจ่ายเงินเลี้ยงข้าราชการทั้งหมดนะครับทั้งหมดเนี่ยมาจากเงินภาษีอากรเป็นประชาชนแล้วในจังหวัดนั้นน่ะเงินเดือนผู้ว่าก็มาจากภาษีของประชาชนเงินเดือนนายอำเภอผู้กำกับนะครับหรือครอบครัวทหารที่อยู่ในจังหวัดนั้นนะครับคุณจะในเมื่อคุณเองก็อยู่ในจังหวัดนั้นนะครับมีครอบครัวอาศัยอยู่ในจังหวัดนั้นคุณจะกล้ายิงประชาชนจังหวัดนั้นไหมแล้วคุณเองก็เป็นลูกหลานของประชาชนแล้วในจังแต่ละจังหวัดก็มีตำรวจซึ่งก็อยู่ดูแลประชาชนแล้วก็รู้ก็เห็นว่าวันนี้ทหารเป็นเผด็จการขนาดไหนรับใช้ชนชั้นไหนแล้วถ้าพี่น้องในจังหวัดนั้นเขาลุกขึ้นมาแล้วประกาศบอกว่าไม่เอาด้วยคนในกรุงเทพ เขากลัวไหมล่ะฮะแล้วถ้าเขาจะต้องมาฆ่าพี่น้องประชาชนซึ่งไปอยู่กันที่สถานีตำรวจหรือว่านะลานสนามกีฬานะครับแล้วก็เอาตัวผู้ว่าอะไรไปอยู่ในนั้นติดตั้งเครื่องเสียงอะไรกันอย่างดีนะป้องกันการทางเข้าทางออกเอาเด็กเอาผู้หญิงเอาคนชราอะไรไปล้อมกรอบแล้วก็มีผู้สื่อข่าวถ่ายนะครับช่วยกันจัดกล้องถ่ายไว้ใครมาจากทางไหนเนี่ยเก็บภาพไว้ให้หมดไอ้คนที่สั่งให้ยิงนะขาสั่นนะครับไอ้คนที่จะลั่นไกยิงนะเห็นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องแล้วเขาอยู่สนามกีฬาไม่ได้ไปบุกใครแล้วคุณบุกเข้าไปยิงเขาหรือไปอยู่เขาอยู่ที่นะสารกลางจังหวัดไม่ได้ออกไปรบไปฆ่าไปฟันใครเลยแล้วเขาไปแค่บอกว่าเนี่ยนะครับจัดระบบกันเวรยามกันให้ดีแล้วแค่บอกว่าเราไม่ยอมรับสารกลางไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องรับคำสั่งกรุงเทพขอให้ปิดทำการซะทั้งหมดนะครับรถราไม่มีการเดินเข้าออกค้าขายส่งของสินค้าอะไรทั้งหมดพี่น้องไปอยู่กันที่นะครับที่ใดที่หนึ่งไปรวมกันกินหอมตอม่วนนะครับแล้วก็จะคุยกันแล้วก็นะครับยื่นข้อเสนอไปทางกรุงเทพว่าต้องออกไปทันทีนะครับแล้วเรื่องข้อเสนอก็จะมาพูดกันต่อทีหลังเนี่ยเช่นนะครับต้องให้มีนะตัวแทนของแต่ละจังหวัดเข้าไปนะครับให้เลือกเข้าไปเป็นตัวแทนแล้วก็ไปเป็นรัฐบาลรักษาการชั่วคราวหรืออะไรก็แล้วแต่นะซึ่งอันเนี้ยวิธีการเนี่ยนะครับกระบวนปฏิวัติเนี่ยก็คงจะต้องเริ่มคิดเอาไว้แต่พี่น้องประชาชนจะมีส่วนสำคัญมากถ้ารับลูกตรงนี้ได้นะในจังหวัดของพี่น้องนั่นนะประกาศใช้ชนะให้ได้สิครับดูซิว่ามันจะกล้าฆ่าพี่น้องหรือไม่เขากลัวตรงนี้พี่น้องถ้าพี่น้องลุกมาเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะสกัดได้ยังไงฮะเขาจะให้ประชาชนที่รักเจ้ามาแล้วบอกว่านะไอ้พวกนี้มันจะลุกขึ้นมาล้มล้างสถาบันต้องจัดการมันนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะทำแล้วเขาพยายามจะสร้างจิตสำนึกตรงนี้ไว้ผมถึงบอกว่าโชคดีเหลือเกินนะที่นะพวกเราเนี่ยนะถูกบีบให้อยู่ในสภาพที่งอแล้วการที่เขาบีบเราข้างบนเนี่ยเราโตข้างล่างประชาชนเนี่ยวันนี้คุณโตอยู่ข้างในความอัดอั้นตันใจการกดขี่นั่นแหละคือปุ๋ยชั้นดีสำหรับการสร้างจิตวิญญาณของการเปลี่ยนแปลงพี่น้องเห็นด้วยไหมล่ะผมเคยนะครับเคยคิดในเรื่องของการจะนะจะต้องเร่งทุกอย่างให้มันอยู่ในจุดที่มันควรจะพร้อมควรจะเป็นคือเราเป็นนักจัดการนะผมเป็นคนที่มองอะไรที่มองข้างหน้าแล้วก็มองอะไรทั้งระบบแล้วก็เชื่อมั่นในการที่จะทำให้เกิดสิ่งนั้นนู้นนี้แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยทฤษฎีมดแดงล้มช้างมันก็เป็น
เป็นจริงอ่ะมันฝืนมันไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่ควรจะจัดการนะแต่การจัดการนั้นมันเป็นระบบไมโครอ่ะเล็กๆหลายๆจุดร่วมกันแล้วในสุดเนี่ยการเติบโตของมนุษย์มันดีกว่ามดมันรู้ว่าตรงไหนควรจะเชื่อมตรงไหนแล้วเทคโนโลยีนี่มันเชื่อมถึงกันหมดนะครับเมื่อคนได้รู้ได้เห็นได้แสดงตัวตนมานานๆเข้าเนี่ยมันก็เกิดการคัดกรองกันแล้วประสานมือร่วมแรงร่วมใจกันแล้วมันค่อยๆก่อเนื้อก่อตัวสานกันทางอุดมการนะครับผมก็ลูกชาวบ้านหลานชาวนาคนหนึ่งวันนี้ก็สื่อสารกับพี่น้องได้ทั่วโลกแล้วก็สามารถจะให้ข้อคิดนะครับพี่น้องก็เอาไปพิจารณาแล้วหลายคนที่เอาไปปฏิบัติมันก็นะครับมันก็ได้ผลโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการเปลี่ยนสมองของพี่น้องรวมชาติเนี่ยจำเป็นเรื่องข้อมูลข่าวสารใครเขากดลงปุ๊บเนี่ยกดเราเนี่ยเราก็ลงใต้ดินแล้วความรู้เนี่ยมันกดกันไม่ได้หรอกนะครับมันอยู่ในเน็ตเนี่ยมันไม่ใช่บนดินใต้ดินเลยคือใครก็หาเจอเนี่ยแล้ววันนี้ลองค้นในด็อกเตอร์เพียงดินพิมพ์เข้าไปใน Google สิครับชูพงษ์ถี่ถ้วนเปลี่ยนระบอบนะครับไปดูมหาวิทยาลัยประชาชนนี้ลองพิมพ์เข้าไปสิครับเต็มไปหมดแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับมันก็เป็นความคิดที่เป็นข้อมูลที่ทำให้คนนั้นอาจจะนะครับเริ่มคิดมากขึ้นจากที่นะมองเสื้อแดงมองกระบวนการประชาธิปไตยว่าเป็นพวกยุให้รำตำให้รั่วทำร้ายประเทศชาติหมิ่นพ่อหมิ่นอะไรเงี้ยนะครับความหลงมันก็จะเริ่มลดลงแล้วก็เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นนะในช่วงที่ผ่านมานั้นพอผมมองแล้วโอ้โหขบวนนี้มันไม่ไหวเพราะว่าคุณทักษิณไม่มานะครับแล้วก็ถ้าเขาทำก็ทำในส่วนของเขาอะนะครับแล้วขบวนเสรีไทยเองนะครับอย่างที่นะครับมีคลิปหลุดอะไรออกไปผมก็พูดตามเจตจำนงตามสิ่งที่ผมรับรู้จริงๆไม่ได้มีเจตนาจะไปทำร้ายใครสิ่งที่คนอื่นเขาพูดมาใส่หูผมแล้วผมก็พูดแล้วก็ปรากฏว่ามีศัตรูนะครับฝั่งที่เขาต้องการทำลายทางฝั่งขบวนทางเราอยู่แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์แล้วผมบังเอิญก็มาเจอพี่น้องที่ทำให้ผมเจ็บปวดนะอันนี้ต้องขออนุญาตนะครับไม่จะไม่ย้อนไปเยอะก็พูดแค่นี้ผมเจ็บปวดแล้วก็เกือบจะเลิกต่อสู้ทางการเมืองก็เรามาโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากใครนะครับพอเจออะไรอย่างนั้นปุ๊บก็นะภูมิต้านทานไม่มีนะครับจะให้นะครับรู้สึกไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยมันไม่ได้นะครับเราก็ทบทวนเราก็ให้มาหลายปีแล้วอ่ะพอมาเจออะไรอย่างที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นโอ้โหนะครับแทบจะถอดใจเลยทีเดียวแต่ว่าเนื่องจากมันไม่มีผลประโยชน์มันก็คือทำให้เราเข้มแข็งอ่ะเราก็ได้นาเวลาตั้งสติพอพี่อเนกมาเจอคดีความนะครับที่นะเขาใส่ร้ายมาซึ่งก็ไม่อยากให้กระเทือนไปยังนะครับคนที่เกี่ยวข้องซึ่งเพียงเนี่ยเขารบนับถืออยู่เนี่ยผมเองก็นะไม่ได้อยู่ในคำสั่งของเพียงเนกหรือว่าใครทั้งสิ้นแต่ว่าบังเอิญมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันผมก็ได้เวลามานั่งทบทวนพอนั่งทบทวนปุ๊บเนี่ยก็เข้าใจว่าเราไม่ต้องไปเร่งแล้วจริงๆเนี่ยเราเองก็ถึงแม้ว่าจะอัดอั้นตันใจนะต้องยอมรับจริงๆเห็นพวกนั้นทำได้ทุกอย่างเหมือนสมัยอภิสิทธิ์ขึ้นสู่อำนาจเป๊ะเลยทำได้ทุกอย่างแต่เราลุกขึ้นสู้นะครับได้ความสะใจนะครับแต่ชั่วครู่ชั่วยามที่สุดแล้วพี่น้องก็ถูกทำร้ายแล้วก็เราก็ไปไม่ถึงไหนก็ได้การเลือกตั้งได้คุณยิ่งลักษณ์เข้ามาก็ไม่คุ้มนี่มันเป็นบทเรียนที่ทำให้เรารู้ประชาชนถ้าจะลุกกันครั้งนี้ต้องลุกแล้วเปลี่ยนระบอบลุกแล้วเนี่ยเปลี่ยนโครงสร้างทั้งหมดนะครับแล้ววันนี้ผมพยายามจะให้ความรู้พยายามจะชวนพี่น้องมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพยายามให้พี่น้องรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับที่ผมขอให้พี่น้องส่งรายชื่อมานะครับใครสนใจอยากจะร่วมกระบวนการเนี่ยนะครับเป็นแฟนกันเข้าใจกันรู้และเชื่อมั่นเนี่ยถึงเวลาสำคัญมาเนี่ยไอ้สิ่งที่ผมเก็บรวบรวมเอาไว้มีพี่น้องที่ให้เลขติดต่อแต่ผมบอกแล้วผมไม่ให้ใครมีแต่ผมคนเดียวที่รับรู้ก็ยังรักษาสัตว์ตรงนั้นเอาไว้ผมขอให้พี่น้องไปลงทะเบียนนะครับ ไม่มีอะไรมากมีอีเมลมีเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่นะครับแค่ขอแค่จังหวัดกับประเทศนะครับแล้วก็ข้อความที่สื่อมาถึงผมเพื่อจะได้รู้ว่านะพวกเราเป็นใครมาทางไหนนะรู้จักกันยังไงติดตามกันมานานเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยก็เพื่อที่จะได้ตื่นสื่อสารกับพี่น้องในเวลาที่มันจำเป็นข้อมูลบางอย่างเนี่ยเราไม่เอาออกไปที่สาธารณะนะครับแต่ว่ารับรองได้เลยไม่มีข้อมูลที่นะเป็นอันตรายกับบ้านกับเมืองแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันลึกมากมายหรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าจำเป็นจะต้องสานเครือข่ายพี่น้องให้รู้กันทั่วประเทศไทยผมก็อยากจะให้มีตัวแทนพี่น้องเนี่ยให้ครบทั้ง77 78จังหวัดนะครับแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกแล้วก็ถ้าเกิดเสรีไทยนะครับเขามีการตั้งตัวมันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ยผมก็พร้อมจะสนับสนุนท่านจารุพงษ์ให้นะได้นำขบวนนะครับแล้วก็ขบวนเนี้ยถ้าเราเข้มแข็งแล้วเนี่ยดร.ทักษิณเนี่ย
นะครับถึงจุดที่ยังไงต้องถูกบีบบังคับให้สู้แล้วจะมาร่วมขบวนประชาชนเนี่ยก็มาแล้วก็มาในสภาพที่พวกเราขบวนประชาชนจัดทัพไว้เรียบร้อยแล้วต้อนรับเข้ามาสู่ทัพแล้วก็ร่วมเคียงกันสู้นะครับมันก็จะเป็นทัพของประชาชนที่มีความถูกต้องชอบธรรมทั้งหมดแล้วก็นะครับส่วนของคนที่จะมารับอำนาจของประชาชนไปนั้นมันต้องเกิดจากประชาชนเรามีฉันทามติให้แล้วเราต้องเป็นคนกำหนดว่าอยากให้ไปทิศทางไหนไม่ใช่คนคนนั้นเข้ามาแล้วมาครอบขบวนประชาชนนะครับก็จะกลายเป็นข้อครหานินทาอีกเช่นว่าถ้านักการเมืองนะครับเข้ามาสวมรอยเอาเช่นนะนปช.ขึ้นมาเป็นผู้นำอีกเงี้ยแล้วก็ที่สุดแล้วก็ยังไปผูกโยงกับทางพรรคเพื่อไทยเหมือนที่ผ่านมาอีกเนี่ยคนที่เขาอยู่ตรงกลางเขาก็ลังเลจะมาร่วมเพราะนั้นวันนี้เราจะต้องสร้างอำนาจที่3ขึ้นมา3 4เราไม่รู้ล่ะนะครับแต่เป็นอำนาจของประชาชนที่มันบริสุทธิ์ผมเองเนี่ยเป็นตัวแทนลูกหลานพี่น้องประชาชนเนี่ยก็อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นตัวเชื่อมประสานให้นะครับเราได้มีโอกาสได้ไปนั่งพูดคุยกับนักการเมืองซึ่งเขามีประสบการณ์โอ้โหผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่ในการบริหารประเทศนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเกียรติของลูกชาวบ้านที่ได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่ขณะเดียวกันผมเองก็ถือว่าผมก็ถือเกียรติของการเป็นประชาชนเป็นลูกหลานพี่น้องประชาชนนะครับเข้าไปเป็นเสียงหนึ่งที่ทำให้ขบวนปฏิวัติขบวนนะหลายคนที่เขาไม่จิตใจเสียสละให้บ้านให้เมืองนั้นได้รับรู้รับทราบนะครับนี่มันก็ถือว่าเป็นการเป็นตัวแทนนะเป็นส.ส.อย่างหนึ่งเหมือนกันของพี่น้องเพราะก็ไม่ได้มีโอกาสนำเสนอความคิดต่างๆนะครับถึงแม้ผมจะไม่คิดจะไปเล่นการเมืองไม่อยู่ในอำนาจไม่หวังผลประโยชน์จากประเทศไทยแต่ว่าได้ทำในสิ่งที่ควรจะต้องทำแล้วก็มีหลายเรื่องโดยเฉพาะในแนวรบต่างประเทศซึ่งก็หวังว่านะครับจะทยอยทำกันไปเรื่อยๆแต่ว่าจะบอกว่าประเด็นที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่ากลัวนะครับกลัวโน่นนั่นนี่เนี่ยวันนี้อ้างไม่ได้นะครับว่าประเทศชาติจะวุ่นวายนะครับดำเนินต่อไปไม่ได้ร่างรัฐธรรมนูญต่อไปไม่สำเร็จปฏิรูปประเทศไม่ไหวเนี่ยโทษเพราะว่าคนเสื้อแดงหรือว่าไอ้คนที่อยู่ต่างประเทศนะครับภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนมหาลัยประชาชนอเนกสันตานชูพงศ์ถี่ถ้วนสุรชัยเสรีไทยนะครับจารุพงษ์เรืองสุวรรณหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยหรือทักษิณชินวัตรเป็นตัวขัดขวางทำลายทำให้ไปกันไม่ได้เนี่ยโทษไม่ได้นะครับผมยืนยันเลยว่าโทษไม่ได้เพราะว่าในช่วง 3-4 เดือนข้างหลังมาเนี่ยตั้งแต่ผมโดนนะครับกระแสของนะเรื่องบังเอิญอะคลิปหลุดอะแล้วก็ทำให้นิ่งวันนี้แม้กระทั่งภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนเนี่ยเราก็ไม่ไปฟ้องร้องใครเพราะรู้ว่าฟ้องร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรือเขียนจดหมายไปถึงนายกนายกก็ไม่ใช่คนชอบธรรมที่เราจะไปฟ้องร้องได้สมัยนายกยิ่งลักษณ์ยังมาจากการเลือกตั้งเราก็เขียนจดหมายไปส่งตัวแทนไปพบร้องขอให้ทำโน่นนั่นนี่แต่กับเผด็จการโจรกบฏเนี่ยเราไม่ให้เกียรติเราก็ไม่เชื่อว่าพูดอะไรไปขออะไรไปมันจะนี่องค์กรใหญ่ๆระดับ Human Rights Watch Amnesty International UN เขาว่าอะไรเนี่ยมันก็หน้าด้านมันจะอยู่ในอำนาจต่อไปนั่นนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องจะแทรกแซงเอาคนไปนะทำโน่นนั้นนี่เราไม่ทำวันนี้เรามีแต่ให้ความรู้ประชาชนแล้วก็ปลุกประชาชนและประชาชนก็ลุกขึ้นยังไม่ได้หรอกแต่เขาลุกทางความคิดลุกข้างในใจลุกในสมองเขานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณจะมาอ้างว่าทำให้คุณทำงานไม่ได้ไม่ใช่ถ้าคุณจะทำอะไรไม่สำเร็จเป็นเพราะว่าคุณไม่ถูกต้องชอบทำเองคุณขัดแย้งกันเองวันนี้ก็จะโยนความผิดให้ดร.ทักษิณโน่นนั่นนี่สร้างสถานการณ์ขึ้นมาไม่สำเร็จหรอกครับเพราะวันนี้พวกเราก็นิ่งจริงๆนะครับดร.ทักษิณนิ่งมานานพวกเราอาจจะมาเห็นกันตอนหลังได้ว่ามันต้องนิ่งแต่นิ่งไม่ได้แปลว่านิ่งแบบไม่ทำอะไรนะครับน้ำนิ่งไหลลึกเราไม่ขยับเพราะเราไม่ต้องการให้คุณเอามาเป็นข้ออ้างว่าพวกเรานั้นก่อกวนพวกคุณช่วงหลังผมก็มีแต่พูดออกรายการอย่างเงี้ยให้ความรู้ประชาชนไปนะครับวิพากษ์วิจารณ์ด่าคุณไปทำให้คุณนะครับทำให้ภาพของความผิดความไม่สมเหตุสมผลของพวกคุณนั้นมันปรากฏชัดขึ้นแต่เราก็ไม่ทำอะไรอย่างอื่นที่มันผิดกฎหมายมากกว่านี้นอกจาก112ที่ผมไม่ยอมรับอยู่แล้วแล้วก็ถ้าจะบอกว่าเป็นอันตรายต่อชาติเราไม่ยอมรับเรื่องให้ไปรายงานตัวยิ่งไม่ต้องมาพูดกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราอยู่ในจุดที่เรามีความถูกต้องชอบธรรมฐานะที่เป็นลูกหลานของประชาชนตัวแทนประชาชนไม่กลัวพวกคุณแต่สิ่งที่พวกคุณจะทำต่อจากนี้สิคุณจะต้องกลัวแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนั้นณถึงวันนี้ประชาชนจะลุกวันใดก็มีความชอบธรรมเพราะพวกคุณไม่ได้เป็นตัวแทนพวกเราแล้วคุณกำลังสร้างหนี้สร้างสินให้กับประเทศชาติคุณได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพี่น้องประชาชนเรามากมายคุณได้ก่อการกบฏยึดอำนาจไปจากพวกเราซึ่งโทษทันมันจะต้องมาคิดกันต่อ
แล้วสิ่งที่คุณจะทำต่อจากนี้ก็จะผูกมัดต่อคุณมากยิ่งขึ้นจะมาโทษพวกเราไม่ได้หรอกเราเป็นประชาชนเราอยู่ของเราเรามีสิทธิชอบธรรมของเราแต่คุณมาปล้นมาข่มเหงพวกเราแล้วก็เอาอำนาจพวกเราไปใช้โดยเพราะเราไม่ได้เห็นชอบด้วยถ้าเราจะลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเราไม่เอาเราไม่เอาเราไม่กลัวแล้วเราจะลุกขึ้นมาเพื่อแสดงฐานะของพวกเราว่าเรานี่แหละเจ้าของอำนาจยืนอยู่ที่นี่จังหวัดของพวกเรานี่พวกคุณไม่มีสิทธิ์ใดๆแล้วเราจะไม่ฟังพวกคุณแล้ววันนั้นถ้าประชาชนลุกขึ้นมาพร้อมกันเมื่อใดแล้วเราปักธงชี้เป้าไปว่าเราจะสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์จะสร้างสาธารณรัฐจะสร้างอะไรก็แล้วแต่แล้วมีโรดแมปของเรามั่งคุณยึดอำนาจของพวกเราโดยวิธีการที่เอาทหารซึ่งกินภาษีเงินเดือนของพวกเรานั้นนะครับจากเงินเดือนจากภาษีของพวกเรานั้นยึดอำนาจไปแล้วก็ไปเขียนกฎหมายไปทำอะไรทุกอย่างแล้วก็บอกว่าไม่ผิดแต่พวกเราประชาชนฐานะเจ้าของอำนาจบอกว่าคุณเป็นกบฏคุณผิดใครจะไปอภัยโทษให้คุณไม่สำคัญเราไม่ยอมรับเพราะว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ภูมิพลที่ยิ่งใหญ่จะให้นะจะไปเนรโทษกรรมให้ใครก็ได้ดังใจเหมือนที่ผ่านมาระบอบการปกครองต่อไปอนาคตไม่มีครับอำนาจกษัตริย์ที่จะมาให้โทษเนรโทษกรรมให้กับคนที่กบฏต่อประชาชนทั่วประเทศถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยก็บอกกันมาคุณจะสร้างนะระบอบราชาธิปไตยก็ว่ากันมาแต่เราไม่เอาเราจะเอาประชาธิปไตยแล้วเราก็รู้ด้วยว่ามันมียังไงบ้างแล้วเราจะมีโรดแมปของเรานะครับคดีความที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่คุณทำกับประชาชนที่ผ่านมาและจะทำที่ผ่านไปนั้นมันจะอยู่ในเอื้อมมือกำมือของประชาชนวันนี้คุณตัดสินประชาชนด้วยศาลทหารบ้างศาลโน่นศาลนั่นศาลนี่อำนาจมาตรา44คุณเอามาจากไหนไม่รู้แต่ถ้าประชาชนมีอำนาจขึ้นมาบ้างมันจะชอบทำในสายตาชาวต่างชาติแล้วถ้าประชาชนลุกขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยใครก็ต้านไม่อยู่ผมเชื่อมั่นในพลังของประชาชนวันนี้จึงไม่ได้นะครับเร่าร้อนเหมือนเมื่อก่อนนะครับไม่ได้เร่าร้อนเรียกว่าทำงานของเราไปเรื่อยๆให้แล้วก็เชื่อมั่นว่าประชาชนมันโตขึ้นเรื่อยๆเพราะยิ่งเป็นเผด็จการยิ่งกวนตีนประชาชนมากมายเท่าไหร่และยิ่งกษัตริย์ภูมิพลกำลังจะม่องเท่งนะครับขออภัยนะม่องเท่งนี่เป็นราชาศัพท์ของผมเองนะครับคือตายนั่นแหละนะครับม่องเท่งเป็นคำศัพท์สูงหน่อยนะกษัตริย์ภูมิพลไม่อยู่แล้วคุณจะอ้างความจงรักภักดีที่ไหนอ้างความชอบธรรมที่ไหนมาอีกนะครับแล้วคงจะต้องแย่งอำนาจกันถ้าคุณไม่แย่งอำนาจก็ไม่เป็นไรเพราะประชาชนก็จะต้องแย่งอำนาจของประชาชนคืนมาอยู่แล้วเพราะวันนี้คุณได้ปล้นอำนาจประชาชนไปนะแล้วข้ออ้างที่บอกว่าประชาชนทำให้ทุกอย่างมันเลวร้ายทักษิณทำให้ทุกอย่างเลวร้ายขบวนที่อยู่ต่างประเทศทำให้ทุกอย่างเลวร้ายถามว่าเราทำยังไงเราก็แค่พูดเราก็แสดงความเห็นแต่ตัวที่คุณต้องกลัวมากที่สุดเนี่ยประชาชนเขารู้ว่าอำนาจเป็นของเขาและเขาจะทวงอำนาจนั่นแหละถ้าเขาทวงแล้วเขามีความชอบธรรมเขามีกลยุทธ์มีวิธีการซึ่งนะครับมันไม่ผิดกฎหมายใดๆไม่ผิดหลักสากลใดๆแล้วเขามีวิธีการที่ชาญฉลาดปกป้องตัวเองได้วันนั้นคุณหนาวแน่แล้วผมก็จะดูว่าคุณจะฆ่าประชาชนอีกหรือไม่เพราะถ้าคุณฆ่าประชาชนเนี่ยไม่ว่าตระกูลไหนเผ่าไหนเฮี้ยนนะครับ beautiful แล้วคอยดูกันนะครับวันนี้เราถึงนะอยากให้พี่น้องมีความหวังนะครับความหวังตรงนี้แหละนะครับพี่น้องพวกเราทุกคนนั้นมีความเป็นความหวังให้กันและกันอย่าได้ดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละวันแล้วเกิดความอึดอัดอั้นตันใจท้อแท้และไม่สู้วันนี้เนี่ยเราเป็นฝ่ายถูกต้องชอบธรรมเราไม่ได้ฆ่าใครตายเราไม่ได้ปล้นอำนาจใครจะทำผิดกฎหมายก็มี112ซึ่งพวกผมเนี่ยยืดอกรับแล้วไม่ได้กลัวเลยไอ้แล้วกฎหมายเถื่อนๆที่กบฏพยายามจะชี้นิ้วมาว่าไม่ไปรายงานตัวเป็นภัยต่อความมั่นคงหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่กลัวนะครับเพราะความจริงก็คือความจริงนะครับธรรมะยังไงมันก็เป็นธรรมเสมอวันนี้นะครับอธรรมใช้ความเป็นอธรรมมาเป็นมาตรฐานคุณก็ทำไปในเวลาที่คุณมีอยู่แต่อย่าได้ก้าวล่วงจนก่อกรรมอันหนักจนเกินที่มันจะรีเวิร์สนะหรือกลับผลหรือให้อภัยกันให้อภัยกันได้ในวันที่ประชาชนชนะแล้วนะครับก็ต้องคิดกันให้ดีนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะพี่น้องนะอาจจะพูดยาวกว่าที่ตั้งใจไว้นิดนึงกับชั่วโมงนะก็มันจบไม่ลงเพราะว่าไม่ได้เขียนหัวข้อไว้ก็อาจจะเป็นข้อเสียแต่สรุปนะครับว่าผมได้บอกไปว่าประเทศไทยจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ความกลัวนะครับความกลัวคนก็บอกกลัวโน่นนั่นนี่มันก็มีหลายฝ่ายที่กลัวรากของความกลัวตั้งแต่สถาบันกษัตริย์ทหารนะครับเครือข่ายของเจ้าที่ได้ผลประโยชน์เป็นความกลัวทั้งสิ้นกลัวจะเสียอำนาจกลัวจะเสียอภิสิทธิ์ความได้เปรียบนะครับแล้วก็กลัวจะเสียผลประโยชน์อันมหาศาลไอ้ความกลัวเหล่านี้ก็ทำให้เกิดนะครับความไปคู่กับความโกรธโมโหอิจฉาริษยานะครับและความหลงตัวเองนะครับหลงในหลายๆเรื่อง
เมื่อมันเป็นดังนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับก็ไปหลงคิดว่าดร.ทักษิณนั่นน่ะคือตัวที่จุดเชื้อนะครับเป็นบางทีบางคนมองปัญหาทุกอย่างเลยอย่างสนธิลิ้มอ่ะปัญหาอยู่ที่ทักษิณเท่านั้นที่ยิ่งรักมันทำผิดทำชั่วนักการเมืองชั่วตระกูลนี้มันชั่วกำจัดมันซะก็เรียบร้อยโอ้โหมันกระจอกมากสนธิลิ้มทองคุณนะครับความรู้เยอะแต่ว่านะครับเนี่ยปัญหาก็บอกความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคืออย่างเงี้ยถ้ามันมีความหลงมีโมหะจริตมันจะพูดคำพระพูดอะไรก็แล้วแต่บอกได้เลยมันกระจอกมากๆนะครับสรุปไม่เป็นมนุษย์เราถ้ามีความรู้แต่สรุปผิดเนี่ยขึ้นต้นไปลำไม้ไผ่เหลาลงไปเป็นบ้องกัญชาเนี่ยแสดงมันก็คือเจตนามันบริสุทธิ์มันจะอ้างคำพระแต่มันโมหะเต็มไปหมดนะครับนะคือโดยเฉพาะพวกที่ชอบอ้างในดีทั้งหนาในเทศนาดีทั้งหนาเนี่ยไปดูบทสรุปมันเถอะพี่น้องก็ต้องมองให้ออกนะครับเมื่อนะครับความกลัวจริงๆแล้วผมก็บอกว่าดร.ทักษิณวิเคราะห์ให้ดูแล้วว่าจริงๆแล้วเขาโดนกระทำมาตลอดแล้ววันนี้เขาก็ได้บทสรุปว่านะครับตาเห็นธรรมอ่ะเขาจะไม่มาทำในสิ่งชั่วร้ายเขาไม่เอาไม่ต่อสู้ความชั่วร้ายด้วยความชั่วร้ายแล้วเขาก็ให้การเวลานั้นนะมันช่วยทำให้ผลของกรรมนั้นมันปรากฏแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆขณะเดียวกันประชาชนซึ่งเป็นฝ่ายถูกกดขี่นั้นตามวิวัฒนาการทางสังคมและหลักการของการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงนั้นยิ่งมีการกดขี่มากเท่าใดก็จะมีแรงดันแรงต้านที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นพร้อมๆกันแล้ววันนี้เราก็มาถึงจุดที่ใกล้เต็มทีแล้วล่ะที่ประชาชนจะได้นะครับแสดงสำแดง อำนาจอันชอบธรรมและมหาศาลของมวลมหาประชาชนตัวจริงนะครับแต่ว่าเรายังมีงานต้องทำกันอีกเยอะนะครับต้องคุยกันในเรื่องนะวิธีการที่จะแสดงอำนาจพร้อมๆกันแล้วก็มีโรดแมปที่จะเดินไปข้างหน้ายึดอำนาจมาเป็นของประชาชนแล้วก็นะครับมีแผนการที่จะเดินหน้าต่อรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีรถแมพนำประเทศไปสู่ทางออกของประเทศที่มันแท้จริงไม่ใช่ทางออกลวงๆที่เผด็จการกำลังจะทำอยู่ในวันนี้นะครับเป็นทางออกที่ทุกคนยอมรับได้นานาชาติยอมรับได้ซึ่งทั้งหมดจะต้องอาศัยพลังของพี่น้องประชาชนไม่ใช่พลังของดร.ทักษิณหรือพลังของเครือข่ายนักการเมืองหรือนะกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถ้าใครขึ้นมาแล้วมีทีท่าที่เขาดีนะครับเขาบริสุทธิ์จริงหรือเขารับฟังเสียงพี่น้องประชาชนจริงเราต้องสนับสนุนเขาแต่ที่สุดแล้วพี่น้องจะต้องมีส่วนร่วมครับแสดงความเห็นสนับสนุนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือต้องมีกลุ่มก้อนของตัวเองเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่พร้อมจะลุกขึ้นมาแล้วก็เจรจาต่อรองกับกลุ่มใดก็ตามที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะที่สุดแล้วประชาธิปไตยคือการที่ประชาชนนั้นแสดงความเป็นเจ้าของอำนาจด้วยการเข้าไปต่อรองในเรื่องของอำนาจทิศทางของการพัฒนาเพื่อให้นะครับการใช้อำนาจการดำเนินการต่างสะท้อนความเป็นเจ้าของอำนาจของประชาชนและในที่สุดแล้วผลประโยชน์ก็กลับมาสู่ประชาชนนะครับนั่นคืองานของพวกเราทุกคนนะที่ฟังกันอยู่นะครับแล้วก็งานเนี้ยคนไทยทุกคนนะครับผมพูดเนี่ยถึงคนไทยทุกคนผมอาจจะพูดเข้าเหมือนเข้าข้างดร.ทักษิณนะแต่นั่นมันคือความจริงว่านี่กำลังถูกสร้างให้เป็น enemy of the nation นะครับเป็นศัตรูของชาติแล้วเมื่อเป็นศัตรูของชาติแล้วก็จะทำให้คนนั้นหลงประเด็นไปทั้งหมดเรื่องผิดเรื่องถูกของดร.ทักษิณกระบวนการยุติธรรมแม้กระทั่งหลังการปฏิวัติรัฐประหารแล้วเนี่ยหลังการปฏิวัติของประชาชนแล้วเนี่ยถ้าจำเป็นจะต้องมีกระบวนการในการสาสางก็ต้องทำกันให้ถูกต้องชอบธรรมนะครับทุกคนจะได้เคลียร์แล้วก็จะอภัยโทษอะไรกันยังไงโทษหนักโทษเบามันก็ขึ้นอยู่กับว่ากรรมของท่านทำท่านทำหนักแค่ไหนฆ่าประชาชนมาแล้วนะครับละเมิดอำนาจของประชาชนทำลายหลักการของประชาชนโค่นอำนาจประชาชนแล้วมาบอกว่านะครับวันนี้ประเทศยุ่งยากเพราะพวกกระผมพวกคนที่อยู่ต่างประเทศหรือพวกพี่น้องประชาชนนั้นนะหรือคนบางกลุ่มที่คิดจะต่อต้านท่านนั้นเป็นฝ่ายทำผิดกฎหมายนะครับทั้งที่ตัวเองนั้นทำผิดกฎหมายอันสูงสุดยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นโจรกบฏและวันนี้ก็ยังเป็นโจรกบฏนั่นคือความกลัวที่ผมจะสรุปให้ชวนคิดว่าเป็นความกลัวกรรมที่เขาได้ทำนั้นมันผิดแล้วมันกลัวความชอบธรรมและพลังอันมหาศาลของประชาชนถ้ารวมตัวกันติดเมื่อใดมีโรดแมปและมียุทธวิธีที่ชัดเจนเมื่อไร beautifulนะครับสวยแล้วเจอกันโอกาสหน้านะครับพี่น้องครับขอบคุณที่ติดตามไม่ได้บอกใครมากพี่น้องมาประมาณ60รายนะครับเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็จะปรากฏออนไลน์พี่น้องก็เห็นว่าดีมีประโยชน์ส่งไปหน่อยนะครับก็อาจจะพูดยาวไปนิดวันนี้ที่จริงนะถ้าได้เตรียมหัวข้อก็จะน่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงอย่างมากนี่ก็เข้ามาแล้วนะครับประมาณน่าจะถึงชั่วโมงนะพี่น้องนะแต่ก็ขอบคุณนะครับเป็นเพื่อนกันจนถึงสุดท้ายผมไม่ได้มีการจัดรายการเป็นประจำนะก็ช่วงไหนที่นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็ออกบ้านไปทั้งวันกลับมาก็
มานั่งอาบน้ำมาท่ารู้สึกเออวันนี้ได้กินข้าวอร่อยนะครับก็เลยนะครับมานั่งจัดรายการหน่อยนึงแล้วก็บังเอิญว่ามีประเด็นที่ได้พูดคุยกับพี่สาวท่านหนึ่งนะครับก็เลยเอามาสะท้อนตรงนี้นะครับสรุปว่าจริงๆมันก็กลัวทั้งดร.ทักษิณแต่กลัวทั้งประชาชนแต่ลึกๆที่สุดแล้วมันกลัวประชาชนครับแล้วก็กลัวความชอบธรรมและกลัวผลกรรมที่พวกเขาจะต้องได้รับจากกรรมที่ทำมาแล้วแต่นี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะทำกรรมอะไรต่อถ้ารู้จักยอมรู้จักประนีประนอมรู้จักแก้ความชั่วด้วยการทำความดีแทนที่จะเอาความชั่วไปกลบความชั่วนะครับเขาก็อาจจะได้รับผลกรรมที่นะครับเบาบางลงแต่ที่สุดแล้วนะครับยังไงประชาชนก็ต้องชนะนะครับพี่น้องครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับจบรายการด้วยเพลงของไฟเย็นนะครับคืนประชาธิปไตยให้ประชาชนนะครับเป็นประชาธิปไตยก่อร่างสร้างกันขึ้นมาแทบตายสุดท้ายโดนแย่งชิงรัฐประหารเป็นสิบสิบครั้งประชาธิปไตยห่างไปทุกทีสิทธิปวงชนโดนย่ำยีเพื่อความมั่นคงของใครแล้ววันนี้พวกคุณก็กลับมาปล้นอำนาจประชาโดยรถถังกระบอกปืนล้มประชาธิปไตยใช้อำนาจเผด็จการมุ่งแต่ทำรัฐประหารอ้างองค์ราชาไม่เคยมีความซื่อตรงไม่ยึดมั่นในกฎเกณฑ์การปิดการหยุดการกระทำเสียดีกว่าถ้าจะคืนความสุขก็จงออกไปเสียทีคนที่เขาไม่ยอมจำนนพร้อมสู้ทนเสี่ยงอันตรายประชาธิปไตยไม่แพ้พ่ายสักวันจะโค่นเผด็จการประเทศนี้เป็นของทุกคนไม่ใช่ของกลุ่มคนบางคนอำนาจต้องเป็นของปวงชนเป็นคนที่เลือกผู้แทนเลิกข่มเหงสิทธิเสรีได้ไหมประชาธิปไตยให้ประชาชนสักทีล้มประชาธิปไตยใช้อำนาจเผด็จการมุ่งแต่ทำรัฐประหารอ้างองค์ราชาไม่เคยมีความซื่อตรงไม่ยึดมั่นในกฎเกณฑ์การปิดการหยุดการกระทำเสียดีกว่าถ้าจะคืนความสุขก็จงออกไปเสียทีล้มประชาธิปไตยใช้อำนาจเผด็จการรัฐประหารอ้างองค์ราชาไม่เคยมีความซื่อตรงไม่ยึดมั่นในกฎเกณฑ์การปิดการหยุดการกระทำเสียดีกว่าถ้าจะคืนความสุขก็จงออกไปเสียทีเมืองไทยจะดีอย่างยั่งยืนถ้าจะคืนความสุขต้องคืนประชาธิปไตย